ขอแป๊บนะครับมาแล้วมาแล้วมาช้ามาช้าโทษทีโทษทีสวัสดีครับทุกคนโต๊ะแม่งไม่ค่อยนิ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บนะตายละตายหน้ามืดโอเคสวัสดีนะครับทุกคนเวลาตอนนี้ประมาณ3ทุ่มไทยเนาะใช่ไหมประมาณนั้นเนาะทำไมมันมืดๆวะวันนี้อาจจะเยอะไปหน่อยนิดนึงวันนี้มาดึกหน่อยนะหน้ามืดไปปะโอ้โหหน้ามืดตื่นเลยแป๊บนึงนะครับขอปรับแสงแป๊บนึงโอ้โหดำเมี่ยมโอเคโอเคประมาณนี้แหละได้ละแป๊บนึงขาตั้งกล้องใหม่มันประหลาดๆหน่อยแป๊บนะครับโอเคสวัสดีนะครับทุกคนเข้ามาทักทายกันได้นะครับเริ่มเลยละกันนะโอเคตอนนี้วันนี้จะมาพูดเรื่องคุณสมบัติที่ดีของนักเต้นบีบอยบีเกิลนะครับนะทำไมมันแสงมันไม่ค่อยสเตเบิลก็ไม่รู้หรือโต๊ะมันไม่นิ่งวะประมาณนี้แหละนะครับโอเคสวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้พี่อยู่โตเกียวนะครับยังไม่กลับนะครับกลับประมาณสิ้นเดือนนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องคุณสมบัติที่ดีของ B-Boy แล้วก็ B-Girl นะครับมาแชร์เป็นความรู้ให้เป็นไอเดียให้นะครับเผื่อหลายๆคนจะได้เอาไปใช้กันเอาไปปรับใช้กันนะครับนะโอเคพี่ก็ไม่ค่อยว่างนะครับช่วงหลังๆนี่ก็ยุ่งนะครับเพราะว่าซ้อมโชว์แดนแดนซ์เอเชียนะครับซ้อมตลอดเลยก็ไม่ได้หยุดเลยนะครับเพิ่งจะมีเวลาว่างๆเนี่ยนะฮะมานั่งคุยกันนะครับก็ผมลิสต์ไว้พอสมควรนะเยอะอยู่วันนี้ข้อมูลเยอะนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเต้นแล้วก็คนที่เต้นอยู่แล้วนะครับก็เอาไปเป็นข้อมูลเอาไปใช้กันได้นะครับเนาะอ่ะใครเข้ามาแล้วสวัสดีทักทายกันได้นะครับนะวันนี้ไม่น่าจะน่าเบื่อน่าจะสนุกนะครับเพราะว่ามันมีหลายเรื่องนะครับพี่ทำงานโคตรเหนื่อยเลยนะครับทุกวันนี้ก็ซ้อมทุกวันนะฮะได้หยุดวันเดียวนะฮะก็หยุดวันนี้วันเดียวนะครับก็ใครเข้ามาก็คุยกันได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะรอคนเข้ามาแป๊บนึงนะครับเสียงได้ยินชัดไหมครับถ้าได้ยินชัดช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะได้ลองดูว่ามันยังไงกล้องแม่งแปลกๆสวัสดีนะครับพี่อาร์ตอาจจะไม่ได้เข้าไปไลฟ์ในกลุ่มสักเท่าไหร่นะครับช่วงนี้เพราะว่ายุ่งเหมือนกันแล้วก็คอมเสียด้วยนะครับพอดีแบตเตอรี่มันเป็นอะไรไม่รู้มันไม่เชิงเสื่อมน่ามันเป็น Asus นะครับพอดีว่ามันเครื่องมันต้องเอากลับไปซ่อมที่ไทยนะฮะซ่อมที่นี่น่าจะบานนะครับบานคือเสียตังค์เยอะนะครับเสียงชัดนะครับกล้องสวยพอดีครับพี่โอ้ขอบคุณครับคุณ BM ขอบคุณนะครับเฮ้ย what's up โอเคมืดว่ะมันมืดๆสว่างๆไงไม่รู้เนาะแสงมันปรับออโต้เองนะครับเฮ้ยอะไรของมันวะเดี๋ยวนะผมงงกับอีกล้องอีแสงตรงนี้นะครับโอเคโอเคพอได้แล้วเนาะคิดว่าได้ละโอ้คนเยอะแล้วล่ะมาลุยเลยแล้วกันเดี๋ยวพูดเลยแล้วกันหน้ามืดจังแป๊บนึงนะไม่ค่อยแป๊บนึงนะครับหน้าผมมืดมากเลยโอเคเอางี้ไหมได้ไหมเนี่ยมันดูมืดๆวะอ่ะชัดไหมโอเคน่าจะชัดนะโอ้คนเข้ามาละประมาณนึงนะครับสวัสดีนะครับทุกคนทักทายกันได้นะครับเสียงชัดนะครับถ้าเสียงชัดก็บอกคอมเมนต์กันหน่อยนะครับทุกคนผมจะได้พูดให้มันดังหน่อยหรือยังไงนะครับภาพโอเคนะแสงสวยทุกอย่างโอเคเนาะเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันเข้ามาประมาณหนึ่งละนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคนอื่นนะครับก็เดี๋ยวคุยให้ฟังแล้วกัน
แสงมันเดี๋ยวมันมืดเดี๋ยวมันสว่างรำคาญไม่เป็นไรนะครับดูเรื่องเนาะคิดว่าโอเคก็ใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับสวัสดีนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5 ทุ่มนะครับที่โตเกียวนะครับก็จริงๆแล้วผมก็ควรจะไปหลับไปนอนได้แล้วล่ะเพราะว่าพรุ่งนี้แต่เช้า9 โมงนะครับมีซ้อมงานนะครับของ DDA 2018นะครับเป็นโปรเจกต์ร่วมระหว่าง Southeast Asia กับคนญี่ปุ่นนะครับทำโชว์ร่วมกันนะครับเป็นโชว์ performance เป็น performing art นะครับก็จะทำในเทเตอร์นะครับที่ Ikebukuro ก็คือที่นี่นะครับอยู่แถวนี้นะก็เดินไปประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วนะครับใกล้ๆนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวคุยเรื่องเข้าเรื่องเลยละกันคุณสมบัติที่ดีนะครับของ B-boy B-girl นะครับก็ข้อแรกเนาะอันนี้เป็นข้อสำคัญแล้วกันผมว่ามันสำคัญนะครับเพราะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วที่เต้นอยู่แล้วก็จะรู้นะฮะวินัยในการฝึกซ้อมนะครับวินัยในการฝึกซ้อมเป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องมีนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีวินัยในการฝึกซ้อมมันจะทำท่าไม่ได้นะครับเพราะว่าท่าที่เราใช้กันในการเต้นบีบอยมันยากนะครับสวัสดีนะครับคุณบอยทศใครเข้ามาทักทายกันได้นะครับคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมอ่ะก็สำหรับคนที่เพิ่งฝึกเต้นนะครับอาจจะยังไม่รู้ว่าแบบเราควรจะแบบซ้อมขนาดไหนอะไรเงี้ยนะครับก็ช่วงแรกๆในการฝึกนะครับก็ควรจะฝึกให้มันต่อเนื่องนะครับเรื่องความต่อเนื่องเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้ายังไม่รู้ว่าจะต้องซ้อมยังไงเฮ้ยใช้เวลาเท่าไหร่ผมแนะนำในช่วงแรกๆให้ซ้อมประมาณ2-3 วันต่อเนื่องนะครับมันอาจจะปวดตัวหน่อยนะครับช่วงแรกๆนะครับไม่ว่าเราจะไปดู YouTube มาหรือว่าเราจะไปฝึกเองหรือว่าไปฝึกกับเพื่อนหรืออะไรก็ตามนะครับควรจะฝึกต่อเนื่อง 2-3 วันแล้วก็พักวันนึงนะครับแล้วก็อย่าหยุดนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเอาให้ครบสัก3 อาทิตย์ถึง 4 อาทิตย์นะครับมันก็จะช่วยให้ความแม่นยำในการจำท่าเนี่ยมันแม่นขึ้นจำท่าจากสมองด้วยแล้วก็จำท่าด้วยกล้ามเนื้อเราจะมีความจำในการจำการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆที่เราฝึกนะครับก็ควรจะเน้นไปเลยนะครับท่าไหนที่ทำได้ก็อย่าเพิ่งไปเอาแค่ว่าทำได้นะครับเอาให้มันชัวร์นะครับชัวร์กว่าพอเวลาชัวร์เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องมานั่งแบบพะวักพะวงนะครับทำได้เลยพร้อมทำนะครับก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะทำให้ร่างกายเราปรับตัวในการฝึกได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะสำหรับคนแรกๆนะที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับก็2-3 วันนะครับสวัสดีนะครับคุณจูอินะครับสวัสดีนะครับก็พยายามทำแบบนี้นะให้มันต่อเนื่องนะครับพอครบ3อาทิตย์แล้วเนี่ยมันจะเริ่มเป็นนิสัยเลยมันจะเริ่มแบบรู้สึกว่าเฮ้ยขาดซ้อมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทำให้มันต่อเนื่องนะครับยิ่งทำไม่ได้ก็ยิ่งต้องทำเข้าใจไหมงงไหมยิ่งทำไม่ได้ก็ยิ่งต้องทำสวัสดีนะครับสิริวันคุณสิริวันสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับอาจจะไม่รู้ว่าผมกำลังพูดเรื่องอะไรนะครับวันนี้ผมพูดเรื่องคุณสมบัติที่ดีของบีบอยและบีเกิร์ลนะครับที่เราควรจะมีนะครับสำหรับทุกคนที่เต้นนะครับแล้วมันจะทำได้มากขึ้นนะครับโอเคอันนี้สำหรับมือใหม่เลย2-3 วันต่อเนื่องหยุด1 วันทำไมต้องหยุด1 วันการหยุด1 วันมันจะทำให้ร่างกายเราพร้อมคือมันมีวันพักอ่ะมันควรจะมีวันพักไม่ใช่อัดซะจนแบบเหนื่อยล้าร่างกายแม่งพังเพราะว่าคนฝึกแรกๆเนี่ยร่างกายมันไม่เหมือนคนฝึกตลอดหรือว่าคนที่เป็นแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เขาจะซ้อมได้เกือบทุกวันด้วยซ้ำนะครับถ้าเราเพิ่งฝึกเงี้ยก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเอาให้มันทำได้แล้วพอจำได้ประมาณนึงแล้วก็ค่อยๆค่อยๆขยับเพิ่มวันอาจจะเป็นจาก 2-3 วันเป็น4วันอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมแนะนำประมาณ3วันแล้วหยุดเนี่ยกำลังดีนะครับคือกล้ามเนื้อมันจะจดจำได้ง่ายกว่านะครับผมนะอย่าลืมนะทำให้มันครบ
3อาทิตย์นะครับพอเป็น3อาทิตย์ประมาณ3อาทิตย์ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นนิสัยละถ้าเกินเดือนนึงเนี่ยมันจะเริ่มเป็นสันดานใช้คำว่าสันดานเลยแล้วกันนะเพราะว่าคือทำให้มันเป็นสันดานเลยก็ดีครับเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความกระตือรือร้นในการฝึกด้วยนะครับไม่ใช่แค่แบบว่าฝึกแล้วก็โอ้ยเจ็บไม่ไหวแล้วเราก็โอ้ยท้อแท้คือทำให้มันเป็นเรื่องปกติเหมือนกินข้าวเหมือนดูหนังเหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันเหมือนไปทำกิจกรรมอย่างอื่นนะครับมันก็ทำให้เราไม่ต้องเครียดด้วยนะครับเวลาเต้นนะครับเพราะเวลาทำจริงๆเนี่ยบีบอยบีเกิร์ลผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเขาจะต้องใช้ความแม่นยำเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราเต้นกับการฟรีสไตล์คืออะไรฟรีสไตล์คือการทำท่าไปเลยอ่ะโดยใช้ความจำของกล้ามเนื้อนะครับแต่ว่าก็มีความจำในเรื่องเซตท่าหรือความคิดด้วยเดี๋ยวรอสักครู่นะขอปิดไฟแป๊บนึงรำคาญไม่รู้ว่าขึ้นไหมหรือว่าแม่งมืดกว่าเดิมอีกอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะผมตั้งกล้องมืดมากเลยโอ้ยเปิดแหละดีแล้วแป๊บนึงนะครับรำคาญมากเลยไฟโอเคขอโทษทีเมื่อกี้พี่เช็คไฟดูนะครับโทษทีครับโอเคครับต่อนะพยายามทำให้มันเป็นสันดานนะครับใช้คำนี้เลยแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความต่อเนื่องนะครับที่จะทำให้เราฝึกได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็พอเริ่มแล้วเนี่ยพอเริ่มได้เนี่ยเราจะเข้าใจว่าคุณค่าของวินัยในการฝึกเนี่ยมันจะมีค่าพอเราเริ่มทำท่าได้เนี่ยเราจะเริ่มรู้ว่าเออแม่งโอ้กว่าจะได้ท่าหนึ่งแม่งไม่ง่ายนะครับพอเราทำต่อเนื่องจริงๆเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่าเอ้ยโหมันค่อยๆทำได้เว้ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆก็แบบเอ้ยอุปโลกขึ้นมาแล้วก็ทำได้มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เกมที่จะสามารถซื้อโทเค็นหรือคอยอะไรไปแล้วก็ไปซื้อท่ามาได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันต้องมีการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ความต่อเนื่องเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมเนาะก็ปวดตัวหน่อยแรกๆนะครับสำหรับคนที่ฝึกอยู่แล้วคงไม่ต้องพูดกันเรื่องนี้นะครับคิดว่าเรื่องวินัยเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าต้องซ้อมกันอยู่แล้วเพราะถ้าไม่ซ้อมท่าแม่งลืมแม่งจำไม่ได้นะครับผมโอเคครับผมสวัสดีนะครับพี่ครับยินดีครับพี่นานๆมาไลฟ์ทีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมยุ่งจริงแต่เดี๋ยวสิ้นเดือนก็คงจะคล่องกว่านี้เยอะนะครับเพราะว่ากลับจากญี่ปุ่นแล้วก็คงจะง่ายกว่านี้เยอะนะครับพี่ก็ทุกคนก็คงจะได้เห็นหน้าผมบ่อยขึ้นนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับนะโอเคข้อ2เลยแล้วกันนะครับข้อ2นะครับควรจะมีการทำการทดสอบอย่างสม่ำเสมอการทดสอบคือไงคือการทำเทสอะครับเทสตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือว่าทำเทสง่ายๆแบบว่าเช่น1ถ่ายวิดีโอตัวเองรีเช็คตั้งกล้องคงไม่ต้องบอกทุกคนมีมือถือทุกคนมีกล้องนะครับปัจจุบันมันไม่ใช่สมัยโนเกียนะครับเดี๋ยวนี้ทุกคนมีกล้องทุกคนมีมือถือจงถ่ายวิดีโอตัวเองดูซะว่าสภาพที่ตัวเองฝึกซ้อมเนี่ยเป็นยังไงทำได้มากขนาดไหนพัฒนาไปขนาดไหนแล้วนะครับเพื่อรีเช็คนะครับจะได้ดูว่าเราบกพร่องยังไงนะครับบกพร่องตรงไหนก็ไปแก้ตรงนั้นนะครับก็ค่อยๆดูไปนะแรกๆอาจจะงงๆหน่อยก็อาจจะเปรียบเทียบกับคนที่เราไปเรียนรู้มาหรือว่าสื่อวิดีโอที่เราไปเรียนรู้มาก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะไปเรียนมาอย่างเงี้ยก็ไปถามครูก็ได้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นตรงนี้ก็ควรจะเอาวิดีโอตัวเนี้ยที่เรามีกล้องเนี่ยวิดีโอที่เราถ่ายไว้ตัวเองไว้เนี่ยเอาไว้ครูดูครูหรือคนที่สอนเราดูนะครับเพื่อนเราเนี่ยบางทีก็เป็นครูของเราเหมือนกันนะครับก็สามารถเอาไว้เขาดูได้เหมือนกันนะครับอ๋อหมายว่าดีครับทักทายกันได้นะครับพี่ไม่ได้มาไลฟ์บ่อยๆนะครับก็อยากให้เข้ามาคุยกันนะครับเงาเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่ก็มาคนไทยคนเดียวเลยนะครับเราก็ทำงานหนักมากเลยทั้งเดือนเลยนะครับก็ต่อ มานะก็เอาวิดีโอตัวเนี้ยไปดูไปรีเช็คตัวเองดูนะครับสำคัญนะไม่ใช่แค่แบบถ่ายไว้เฉยๆอ่ะถ่ายไว้แล้วก็
เอาไว้ดูใช่รอเอาไว้ดูด้วยแต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องโพสต์ก็ได้ไม่จำเป็นนะฮะอยู่ที่เรานะครับเราอาจจะอยากจะโชว์เพื่อนแต่ว่ามันก็คือตอนที่เราทำได้แล้วไงแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะก็คือมันเอาไว้รีเช็ควิดีโอนั่นน่ะคือข้อดีของเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับก็ควรจะใช้เป็นประโยชน์สมัยผมเนี่ยกล้องวิดีโอแพงมากนะครับใช้เทปรู้จักเทปไหมครับเป็นเหมือนเทปเล็กๆอะครับมันจะเป็นกล้องวิดีโออย่างเดียวครับไม่มีดิจิตอลไฟล์หรืออะไรทั้งนั้นก็ต้องไปซื้อกล้องวิดีโอแบบนั้นมาแล้วก็มาบันทึกเสร็จแล้วเราก็ต้องมากรอดูซึ่งแม่งวุ่นวายกว่าเดี๋ยวนี้มากนะครับเดี๋ยวนี้ง่ายมากใช้นิ้วสไลด์ปึ๊ดเลื่อนดูเลยสโลได้อีกต่างหากคือครบนะครับโคตรดีไม่รู้จะดียังไงนะครับมีสโลทั้งใน YouTube มีสโลทั้งของเราเองเปรียบเทียบได้หมดนะครับเช็คได้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกนะครับเราลองดูได้นะครับควรจะถ่ายวิดีโอนะครับทุกครั้งที่ซ้อมโดยเฉพาะท่าที่เราแบบว่ากำลังฝึกอยู่อะนะควรจะใช้เลยล่ะบอกให้โอเคอันนี้ผ่านไปนะครับข้อ2นะครับอันนี้อยู่ในข้อ2อยู่นะครับการเช็คตัวเองอีกแบบนึงเนาะก็คือไปลองซ้อมที่อื่นดูบ้างนะครับไปซ้อมที่อื่นดูบ้างลองดูนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวก่อนไปข้อนั้นทายคุณอาร์ตบอกว่าถ่ายดูในวิดีโอสำคัญจริงๆครับซ้อมผ่านกระจกอย่างเดียวถ้ายังไม่ชัวร์ใช่ครับเพราะว่าสติเราเนี่ยเวลาซ้อมเนี่ยมันจะอยู่กับท่าใช่ไหมครับอย่างที่พี่อาร์ตบอกนะครับก็คือสติเราเนี่ยมันจะอยู่กับท่าเวลาเราฝึกพอเราทำไปเนี่ยบางทีไม่รู้หรอกว่าตัวเองทำอะไรไปแม่งลืมเพราะว่ากล้ามเนื้อมันยังไม่จำไงมันกำลังฝึกท่านั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำซ้ำมันอาจจะมีผิดมีพลาดบ้างไอ้ความผิดพลาดตรงนั้นอะที่เราทำซ้ำอะแล้วมันผิดอะเราไปเช็คในวิดีโอได้ไงครับโดยที่เรารู้ไงว่าอ๋อไอ้ที่กูทำอะโอ้ยตอนที่กูทำอะมันรู้สึกแบบนี้แต่ไอ้ภาพที่มันออกมาเฮ้ยแม่งไม่ใช่เว้ยคือมันจะเห็นชัดเลยครับว่าแบบโอ้กูผิดตรงนี้แต่บางทีวิดีโอมันก็หลอกเรานะก็แนะนำให้อย่าดูแต่วิดีโอให้รู้สึกกับมันด้วยว่าตอนที่ทำอะมันรู้สึกแล้วเป็นยังไงเอ้ยเรารู้สึกว่าไอ้แบบนี้แม่งฟาดเว้ยฟาดบ่อยเนี่ยมันแปลว่าอะไรการฟาดบ่อยๆมันแปลว่ามึงทำผิดหรือเปล่าให้เราไปเช็คตัวเองว่าเอ้ยเราอาจจะทำผิดหรือเปล่านะครับคือถ้ามันถามใครไม่ได้จริงๆดูวิดีโอแล้วมันผิดจริงก็ลองเปลี่ยนเหลี่ยมดูเพราะว่าร่างกายคนเราอ่ะมันมีฟิกเกอร์หรือว่ารูปร่างที่แตกต่างกันมีความสูงความยาวของแขนเนี้ยอย่างแขนบางคนแม่งก็จะสั้นกว่าบางคนแขนบางคนก็จะยาวกว่าบางคนนึกออกไหมครับมันก็จะทำได้ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนก็จะมีรูปแบบของตัวเองนะครับนั่นอ่ะมันจะเรียกว่าลายผมใช้คำว่าลายแล้วกันลายของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับอาจจะบางคนอาจจะทำแบบท่าเช่นท่าวินมิวอย่างเงี้ยท่าวินมิวก็คือท่าที่เอาหลังกิ้งกิ้งแล้วก็ขาลอยๆนะครับลองไปเสิร์ชดูเอาแล้วกันนะใน YouTube ก็มีนะครับก็คืออย่างบางคนเนี้ยอาจจะทำได้ช้ากว่าบางคนเพราะว่าอะไรตัวเขาอาจจะสูงกว่าอย่างเงี้ยขาเขายาวกว่าพอขาเขายาวกว่าเนี่ยมันก็จะช้ากว่ามันก็จะสโลว์กว่าไงเพราะว่าแรงเหวี่ยงมันต่างกันนึกออกไหมครับก็มันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับหรือบางคนที่ยังทำไม่ได้อย่างเงี้ยเวลาฝึกเงี้ยอาจจะเพราะว่าแรงไม่มีหรือเปล่าแรงน้อยไปหรือเปล่ายังไม่มีเบสิกพื้นฐานบางอย่างหรือเปล่าก็ต้องมาเช็คดูนะครับเช็คยังไงไปดูที่ต้นทางว่าเราไปเรียนรู้มาจากไหนนะครับก็ไปดูตรงนั้นนะครับมันก็จะช่วยได้ในการปรับแก้อะไรต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นวิดีโอสำคัญจริงนะครับปัจจุบันนี้ฝึกไม่ยากแล้วนะครับก็คือดูวิดีโอเช็คตัวเองได้ตลอดนะครับโอเคต่ออีกข้อหนึ่งนะครับของการทดสอบตัวเองอย่างสม่ำเสมอก็คือลองไปซ้อมที่อื่นดูบ้างคือยังไงเปลี่ยนที่ซ้อมอะนะครับเปลี่ยนที่ซ้อมมันเป็นการเทสอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะทำข้อนี้ได้ก็คือต้องทำข้อหนึ่งให้ดีก่อนนะเพราะว่าถ้าไปเปลี่ยนที่ซ้อมปุ๊บเนี่ยสภาวะแวดล้อมมันแตกต่างพอมันแตกต่างปุ๊บเนี่ยตัวเราอะจะเริ่มมีอาการสั่นใจแม่งไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจแม่งไม่อยู่กับท่าละแม่งไปอยู่กับคนรอบข้างไปอยู่กับสภาพแวดล้อมไปอยู่กับเฮ้ยไอ้หานั้นมันมองเรา
เฮ้ยโหเดี๋ยวใครจะตีกูเปล่าวะอะไรเงี้ยคือมันอยู่ที่เราไงคือถ้าใจเราแม่งอยู่กับสิ่งที่เราทำอ่ะมันก็จะง่ายเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเอาให้รอดก่อนนะครับถ่ายวิดีโอรีเช็คตัวเองเอาให้รู้สึกว่าแม่นยำประมาณนึงละโอเคเรามั่นใจแล้วว่าเราสามารถทำท่าเนี้ยได้ลองไปฝึกที่อื่นดูมันก็จะเป็นการทำให้ไอ้ท่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่ท่ามันจะมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นความมั่นใจบางอย่างที่จะทำให้เรากล้าแสดงออกนอกสถานที่นึกออกป่ะครับถ้าเราซ้อมอะในที่ซ้อมของเราปกติอย่างเงี้ยมันก็คุ้นเคยใช่ไหมหรือว่าซ้อมที่บ้านเงี้ยโอ้ยคุ้นเคยอยู่แล้วซ้อมในบ้านโอ้ยสบายไม่กลัวอะไรหรอกลองออกไปซ้อมข้างนอกดูดิลองไปซ้อมกับบีบอยคนอื่นดูหรือว่าใครที่เราเพิ่งรู้จักหรือว่านานๆไปทีอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงนะครับมันก็จะทำให้เราความมั่นใจต่างไปนะครับแล้วก็ท่าเนี่ยที่มันเต้นออกมาหรือแสดงออกมาเนี่ยแม่งก็จะเปลี่ยนพลังงานในท่ามันก็จะเปลี่ยนอาจจะทำได้ไม่ถึง 100% เหมือนที่ตอนที่เราซ้อมที่เดิมอะไรประมาณนั้นก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นอยู่แล้วนะครับตรงเนี้ยแม่งมีผลไปจนถึงเรื่องแบบการแข่งเลยนะเพราะว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจละใจไม่นิ่งมันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องชัวร์ก่อนถึงจะออกไปแบบเปลี่ยนที่ซ้อมนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่คิดอะไรมากคงน้อยเนาะจะให้กูไม่คิดมากได้ยังไงเพราะว่าแม่งขนาดกูซ้อมกับบ้านตัวเองนี่กูก็จะแย่แล้วพอออกไปเนี่ยมันก็ยิ่งหลอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงข้อแรกเอาให้รอดก่อนนะครับพอออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มสบายตัวขึ้นนะครับพอสบายตัวเนี่ยแรกๆมันอาจจะไม่สบายตัวต้องยอมรับความจริงว่ามันไม่สบายใจไม่สบายตัวแน่ๆอยู่แล้วนะครับวิธีการเดียวก็คือผูกมิตรครับคุยไปเลยคุยกับเพื่อนคุยกับคนรอบข้างอันนี้ในกรณีที่เป็นสถานที่ซ้อมนะแต่ถ้าไม่ใช่สถานที่ซ้อมที่ไม่มีที่เป็นแบบว่าเหมือนแบบเป็นที่ที่เราแบบอยู่ดีๆแล้วก็ไปเต้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีสายตาของคนอื่นไงที่เขาไม่ใช่บีบอยเพราะฉะนั้นน่ะความหลอนความกลัวเกิดขึ้นแน่นอนนะครับกับตรงนี้มันก็เป็นการเทสเป็นการทดสอบอย่างนึงว่าเราอ่ะสามารถแสดงไอ้สิ่งที่เราฝึกมาได้มากขนาดไหนนะครับแล้วก็อีกสเต็ปนึงไปแข่งเลยไปแข่งนี่คือประมาณว่าท่าเยอะแล้วนะท่าเริ่มเยอะแล้วมีท่าหลายท่าแล้วพอท่ามันเริ่มเยอะเนี่ยลองไปใช้ดูดิว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือในกรณีคนที่เต้นเป็นอยู่แล้วเนี่ยสามารถเอาไปทำได้อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นทริคที่ทุกคนพี่คิดว่าคงจะรู้อยู่แล้วนะครับหรือถ้าบางคนไม่รู้ก็เอาไปใช้ได้เนาะเพราะว่ากว่ามันจะฝึกแล้วไปโชว์ได้มันก็ใช้เวลาประมาณนึงแหละแต่ว่าพอใช้เวลาแล้วเนี่ยความมั่นใจมันก็เพิ่มมาในปริมาณของเวลาที่เราฝึกซ้อมไงนึกออกป่ะมันก็จะได้ตรงนั้นไปนึกออกไหมครับเราก็สามารถเอาไปเทสกับใจตัวเองได้กับสถานการณ์รอบข้างที่อื่นได้นะครับแต่ว่าพอไปแข่งเนี่ยที่บอกว่าไปแข่งทำไมต้องไปแข่งไปแข่งเนี่ยมันมีเรื่องการจับจ้องเยอะมันมีเรื่องความคาดหวังในใจเราด้วยมันมีเรื่องความคาดหวังของคนภายนอกด้วยนะครับมันก็จะรวมกันอ่ะทีเนี้ยถ้าเราผ่านไอ้จุดที่ไปซ้อมที่อื่นได้ก่อนแล้วนะครับเราก็จะเริ่มข้ามสเต็ปมาได้จนถึงจุดที่ไปแข่งได้นะครับไอ้ไปแข่งเนี่ยจะบอกว่าไม่ให้คิดมากเลยคงเป็นไปไม่ได้นะครับก็มันคิดมากอยู่แล้วล่ะแต่ทำไงให้มันคิดน้อยก็คือซ้อมให้มันเยอะนะครับเปลี่ยนที่ซ้อมให้มันบ่อยช่วยได้นะครับผมก็เป็นการเทสใจอย่างนึงเปอร์เซ็นต์มันก็จะเพิ่มตามความมั่นใจของการทำท่าของแต่ละคนนะครับแต่บางคนทำท่าอยู่แล้วอย่างเงี้ยท่ามันมั่นใจก็จริงใช่ไหมครับแต่ว่าต่อให้ท่ามันมั่นใจยังไงอ่ะถ้าเกิดเราไม่ชินกับสภาพแวดล้อมหรือเราไม่รู้สึกปกติกับมันนะท่ามันก็เอเนอร์จีพลังงานมันก็เปลี่ยนอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันเหมือนการฝึกอย่างนึงเป็นการเทสอย่างนึงที่ทำให้เรามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นแล้วกันนะครับทำให้เรากล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วกันนะครับหรือบางทีแบบใครแจ๋วหน่อยก็โชว์งานโรงเรียนโชว์งานมหาลัยโชว์งานบริษัทใช้ได้ครับลองดูครับอันนี้ความกดดันมันก็จะน้อยหน่อยเผลอๆก็จะมีคนที่แบบว่าเป็นเพื่อนเราอะไรเงี้ยมาซัพพอร์ตด้วยคนที่แบบเอ้ยโอ้ยไอ้นี่เต้นบีบอยนี่เต้นบีเกิลได้โอ้ยตีลังกาได้เขาก็จะชอบไงคือเป็นเพื่อนเราเขาก็จะแบบซัพพอร์ตมันก็จะไม่หลอนไง
มันก็จะมันก็หลอนแหละเพราะว่ามันโชว์ใช่ไหมแต่ว่ามันจะลดความหลอนได้เพราะว่ามันมีเหมือนแบ็กอัพอ่ะมีกองเชียร์มันก็จะดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงก็ลองดูครับลองไปปรับใช้ดูนะครับของแต่ละคนนะสวัสดีนะครับใครเข้ามาใหม่นะครับคุยกันได้นะครับวันนี้คนไม่เยอะมากนะก็ประมาณนึงนะครับแต่หน้าเดี๋ยวหน้าจะมากันดึกๆแบบที่คิดว่านะครับก็ตามนั้นนะเดี๋ยววันนี้ก็พูดไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคอ่ะโอ้วันนี้ไม่มันก็ข้อมูลเยอะนะประมาณนึงข้อ3นะครับต่อเลยข้อ3นะครับเข้าใจวัฒนธรรมฮิปฮอปนะครับเข้าใจมันยังไงคุณสมบัติตรงนี้สำคัญมากเข้าใจวัฒนธรรมฮิปฮอปสวัสดีครับคุณอาชิวสวัสดีครับคุณวิรยุทธนะครับโอเคต่อนะครับข้อ3นะเข้าใจวัฒนธรรมฮิปฮอปคือว่าไม่ใช่แค่แบบ4 element 4 element อะไรที่เขาบอกอย่างเดียวไอ้นั่นนะใครๆก็รู้มีอะไรบ้างอะฮิปฮอปในสื่อมันก็บอกอะไรบ้างนะมี MC DJ Graffiti B-boy ใช่ไหมอ่ะเพิ่มอีกอัน Beatbox อ่ะ5อย่างแต่จริงๆอ่ะ4 element มันมีแค่4ประมาณ4 Beatbox นี่มันแบบจริงๆมันเป็น element เสริมนะครับนะครับแต่จริงๆ4เขาเรียกว่า4 element นั่นแหละนะครับ4 element ก็มี4กิจกรรมใครยังไม่รู้จักบ้างนะครับ MC ก็คือแรปเปอร์แต่จริงๆ MC ก็คือไมโครโฟนเซเรโมนี่มีหน้าที่พูดออกสื่อในปาร์ตี้นะครับก็คือเป็นฮิปฮอปเนี่ยมันคือวัฒนธรรมในการมาปาร์ตี้กันใช้คำนี้แล้วกันพอมาปาร์ตี้กันใช่ไหมก็จะต้องมีคนที่เหมือนแบบว่าพูดเรียกชื่อว่าเอ้ยคนนี้เข้ามาแล้วอะไรเงี้ยคนนี้นายคนนี้เข้ามาแล้วคนนี้มาจากตรงเนี้ยเข้ามาแล้วชื่ออะไรชื่ออะไรอะไรเงี้ยเนี่ยอยู่ในบ้าน in the house เคยได้ยินไหมB-boy Chino in the house แปลว่าอะไรคือ B-boy Chino ก็คือผมอยู่ในบ้าน in the house คำว่า house คือเหมือนแบบ house คือเหมือนแบบสถานที่ใช้คำว่าสถานที่แล้วกันหรือเข้ามาแล้วบ้านก็คือเหมือนแบบเป็นที่รวมของทุกคนมันจะเหมือนแบบ family เหมือนครอบครัวเพราะว่าสมัยก่อนมันเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นตอนเริ่มวัฒนธรรมอ่ะมันเป็นแค่ย่านหนึ่งที่มีคนรู้จักกันเหมือนย่านบางกะปิแล้วก็มีคนรู้จักกันเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าทีนี้ก็จะแบบไม่ค่อยมีตังค์จนๆหน่อยแต่ว่าก็หาเรื่องสนุกมาอยู่ด้วยกันนะครับก็คือประมาณนั้นนะครับรู้จักกันหมดก็จะมีการชาวเอา MC เนี่ยมีหน้าที่เรียกชื่อไม่ได้แรปนะการแรปมาทีหลังการแรปมาตอนมันเกิดจากความเพลิดเพลินกับจังหวะเพลง break beat แล้วค่อยแรปสร้างรามสร้างอะไรขึ้นมานะครับมันเป็นสไตล์ของคนที่เป็น MC เนี่ยนะครับแล้วเขาก็เริ่มมีการแรปเป็นวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ยังก็คือใช่นั่นแหละ MC ก็คือแรปเปอร์นั่นแหละนะครับนะแต่จริงๆมันแยกกันประมาณนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แยกกันซะทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมเดียวกันเนาะแล้วก็อะไรวะ DJ ใช่ไหมครับ DJ ก็ DJ เนี่ยเขาก็ตรงๆนะครับก็จะมีเครื่อง turntable 2เครื่องในปาร์ตี้สมัยก่อน turntable เนี่ยมันก็ไม่ได้ทันสมัยเหมือนรู้จัก turntable มั้ย turntable คือเครื่องนึงที่เอาไว้เปิดแผ่นเสียงแผ่นใหญ่ๆทุกคนน่าจะรู้จักเนาะเพราะว่า DJ เต็มไปหมด DJ นั่น DJ นี่ไม่รู้ DJ อะไรไม่รู้เดี๋ยวนี้เป็น DJ ยังไงผมก็ไม่รู้แต่ DJ จริงๆเนี่ยมันเป็นแผ่นไวนิลนะครับไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นแผ่นเสียง2อันอันนี้พูดซ้ำอีกรอบแล้วกันนะครับใครรู้แล้วก็ดีครับแต่ว่าใครไม่รู้อันนี้พูดเผื่อคนไม่รู้ก็คือมีไวนิล2แผ่นที่เป็นเพลงเดียวกันแล้วก็เปิดเฉพาะบีทตรงที่มันเป็นกลองอะ break beat กลองพาร์ทนั้นอะเปิดซ้ำไปซ้ำมาสกิปกลับไปกลับมานะครับก็คือใช้แผ่นเดียวกันเนี่ยเปิดเพราะว่าเพลงเนี่ยมันเป็นเพลงเหมือนแบบเพลงร็อกเพลงฟังใช่ป่ะมันจะมีท่อนที่เป็นดนตรีมีกีต้ามีอย่างอื่นที่มันไม่ใช่กลองอย่างเดียวเขาก็ตัดไอ้ท่อนพวกนี้ออกไปแล้วก็ตัดเสียงมาที่กลองอีกรอบนึงซึ่งมาที่อีกแผ่นนึงนึกออกป่ะตัดกลับไปตัดกลับมามันก็เกิดการลูปของบีท
ให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเขาก็เรียกว่าเบรกบีทเป็นเบรกพาร์ทนะครับแต่สมัยก่อนดีเจเขาก็ไม่ได้เปิดแบบขนาดนั้นเขาเปิดเพราะความมันว่ารู้สึกว่าเอ้ยกองแม่งต่อกันแล้วมันมันดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยเปิดแบบนั้นนะครับก็เลยเกิดเป็นเบรกบีทขึ้นมาแล้วตอนหลังเขาก็อย่างแรปเปอร์อย่างเงี้ยเอ้ยอย่าง MC อย่างเงี้ยเขามาแรปเริ่มมีการคล้องจองเริ่มมีการแบบมีทำนองมีริทึมของตัวเองออกมาอะไรเงี้ยนะครับบีบอยหรือบีเกิลเนี่ยก็จะเต้นกับจังหวะพวกนี้เพราะมันเป็นจังหวะกองอย่างเดียวรัวๆตึกตึกตะตึกตะตึกตะตึกตึกตะตึกตะตึกตะมันจะประมาณเนี้ยนะโอเคก็คือเป็นจังหวะลูปกลับไปกลับมานะครับ2แผ่นนั่นเองแล้วก็เขาจะเรียกว่าเบรกพาร์ทคนที่ลงไปเต้นที่พื้นเขาก็จะเรียกว่าเบรกบอยถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าเบรกเกิลนะครับก็คือคนที่เต้นกับจังหวะเบรกบีทนั่นเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายกราฟฟิตี้เกี่ยวกันยังไงกราฟฟิตี้เป็นเหมือนการแสดงตัวตนของคนในยุคนั้นละกันในย่านในนิวยอร์กละกันก็คือเป็นเหมือนอาร์ตเป็นศิลปะอย่างนึงนะครับเป็นการพ่นสีบนกำแพงซึ่งสมัยก่อนไม่ได้สร้างเป็นภาพสวยงามอะไรขนาดนี้ก็จะทำเป็นแค่เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะแท็กชื่อเฉยๆเขียนชื่อนะครับว่าฉันชื่อเนี้ยฉันมาตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยเหมือนบอมเขาเรียกว่าบอมปะวะไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าแท็กสิบอมมันคือการทับพูดผิดเดี๋ยวโดนด่า พูดผิดไม่ได้นะครับเรื่องพวกนี้เนาะก็เนี่ยก็คือแท็กชื่อตัวเองนะครับเป็นวัฒนธรรมแบบนั้นนะครับก็คือประมาณเหมือนเด็กช่างอะไรเงี้ยนะครับประมาณเหมือนเด็กช่างแล้วก็บอกว่าแต่ไม่ได้บอกว่ากูพ่อใครนะก็ จะเป็นแบบแท็กชื่อแต่ว่าตอนหลังก็มีวัฒนธรรมการแบบว่าโทรอัพก็คือเหมือนแบบพ่นทับอะไรเงี้ยทับกันไปทับกันมาก็วัฒนธรรมฮิปฮอปตรงเนี้ยอันนี้คือเป็นเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังกันมาแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในสมัยก่อนนะครับประมาณนี้พอมันผ่านมาเรื่อยๆแล้วแป๊บนึงนะครับรำคาญเพื่อนมากเลย วุ่นวายเดี๋ยวค่อยตอบอ่ะโอเคก็คือนะถึงไหนแล้ววะลืมเลยกำแพงใช่ป่ะพ่นกำแพงทับไปทับมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเหมือนแบบว่ากูเจ๋งกว่าแล้วก็เริ่มสร้างเป็นภาพของตัวเองเป็นการบอมบิงกำแพงบอมชื่อไอ้นี่ทับ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 ไปทับมาบางทีมก็ตีกันคือกราฟฟิตี้เขาเถื่อนกว่าเราเยอะจริงๆนะครับแต่จริงๆมันก็อยู่ในบรอนซ์อ่ะมันก็อยู่ในนิวยอร์กอยู่ในบรุกลินอยู่ในแถวๆนั้นนะครับมันเป็นวัฒนธรรมที่ใกล้ๆกันของยุคปลาย70ประมาณนั้นละกันโอเคคร่าวๆละกันพอละแม่งยาวนะครับถ้าพูดเรื่องฮิปฮอปยาวจริงนะครับเอาเป็นว่าควรจะรู้ละกันว่ามันคืออะไรแล้วมันมีเขาเรียกอะไรวะอินฟลูเอนซ์เหมือนแบบมันมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะภาษาไทยมันเรียกอะไรวะมันมีผลกระทบยังไงอ่ะมันมีเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะจะใช้คำว่าอะไรดีไอ้โฟร์อิลิเมนต์เนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันไอ้แก่นของไอ้วัฒนธรรมฮิปฮอปเนี่ยแม่งคืออะไรแก่นของมันก็คือการสร้างตัวตนนะการสร้างตัวตนให้เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นผ่านกิจกรรม4อย่างบีบอยเอ็มซีกราฟฟิตี้ดีเจประมาณนี้นะครับอันนั้นคือเรื่องง่ายๆคร่าวๆอย่างที่ผมบอกอะอันนี้มันก็เป็นแค่เรื่องฮิสตอรีเรื่องแบบมันก็สำคัญแต่มันก็ไม่ใช่แก่นของมันคือความเข้าใจต่างหากว่าไอ้วิธีการสร้างตัวตนเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคือแก่นของวัฒนธรรมฮิปฮอปนะครับไม่ใช่เป็นแค่บีบอยไม่ใช่ผมเป็นบีบอยผมท็อปล็อกฟุตเวิร์กฟีดพาวเวอร์มูฟแล้วไงวะสมัยก่อนมันไม่มีพาวเวอร์มูฟสมัยก่อนมันไม่ได้มีฟุตเวิร์กมาทีหลังท็อปล็อกมาก่อนนึกออกปะแก่นของมันมาจากวิธีคิดแบบไหนเขาคิดอะไรนึกออกป่ะครับผมว่าตรงนั้นน่ะเราควรจะเข้าใจก่อนพอเราเข้าใจตรงนั้นปุ๊บมันจะเริ่มหา mindset หาวิธีคิดบางอย่างที่จูนกับตัวเราเองอ่ะนี่คื
ฮิปฮอปในแบบที่เรารู้จักเราอาจจะรู้จักแบบสเต็ปอัพผมไปดูหนังมาผมเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งผมไม่รู้จักฮิปฮอปฮาอะไรเลยผมไปดูหนังมาไปดูโอ้โหสเต็ปอัพแม่งโคตรเจ๋งเลยว่ะโอ้เต้นโคตรเท่เลยโอ้แม่งมีลงรถแม่งมีรองเท้าโอ้ทุกคนแม่งทำกิจกรรมแม่งโอ้แต่งตัวเฟี้ยวมากนั่นคือภาพของเราแต่ความเข้าใจจริงๆอ่ะในสเต็ปอัพอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะฉะนั้นมันต้องไปเรียนรู้ไงวิธีคิดก็คือไปเรียนรู้ไอ้เขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ก่อนพอไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์จริงๆมาแล้วเรามาเปรียบเทียบเรามาบาลานซ์ดูกับไอ้ฮิปฮอปของเราในปัจจุบันเนี่ยว่าแม่งใช่หรือเปล่าแล้วเราอยู่ตรงจุดไหนของมันซึ่งไม่ผิดครับที่เราจะมองมันสวยงามในแบบของเราเพราะยุคมันเปลี่ยนไปคนมันเปลี่ยนไปนะครับมันไม่แปลกแต่ว่าเราควรจะบาลานซ์มันให้ได้บาลานซ์เนี่ยหมายความว่าอะไรเข้าใจมันเข้าใจมันจริงๆว่ามันคืออะไรก่อนพอเข้าใจมันแล้วไอ้ภาพพวกนั้นน่ะเราจะค่อยหยิบเข้ามาใส่หัวแบบไหนก็ได้จะใส่กางเกงรัดรูปก็ได้มันก็ฮิปฮอปครับมันไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องการแสดงทัศนคติของแต่ละคนผ่านการแต่งตัววิธีคิดแรงบันดาลใจนะความชอบนะครับสภาพแวดล้อมของเราประสบการณ์ของเรานั่นน่ะคือแก่นนะครับแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นยังไงจริงๆนะครับเนาะแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันดูบาลานซ์กันดูนะครับมันเป็นวิธีคิดอยากให้มองเป็นวิธีคิดไม่อยากให้มองเป็นแค่เหมือนแบบเอ้ยฮิปฮอปว่ะ4 element จบมันก็ไม่มีอะไรถ้างั้นมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับร้องเพลงหรือเข้าใจป่ะมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับถ้าเกิดเราเข้าใจแค่นั้นเอ้ยโอเคกล้องจะล้มนะครับโอเคต่อนะครับอินฟลูเอนซ์คืออิทธิพลใช่ครับถูกต้องครับธีระเมธขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวอ่านหน่อยเดี๋ยวก่อนจะไปข้อ4นะครับขออ่านนิดนึงยุทธิชัยทองไรบอกว่าแนะนำให้ลองไปหาดู Beat Street แฟนครับหนังเรื่องนี้เป็นยุคแรกๆของวัฒนธรรมเลยบีสตรีทดีนะครับลองไปดูบีสตรีทนะครับบีสตรีทใช้ได้นะครับเวิร์กเลยแหละก็จะเห็นภาพค่อนข้างใหญ่นะครับบีสตรีทโอเคอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะไม่มีแปลซับไทยหรืออะไรเงี้ยต้องไปลองดูแต่พี่ว่าดูก็น่าจะได้ฟิลแล้วล่ะว่าอ๋อภาพมันเป็นประมาณนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นประมาณนี้เรากลับมาดูอีกรอบมันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคนเรามันโตขึ้นทุกวันน่ะประสบการณ์มันเพิ่มขึ้นทุกวันวิธีคิดมุมมองมันเปลี่ยนไปทุกวันพอเรากลับมาดูอีกทีนึงมันก็จะเห็นอีกมุมนึงเสมอนะครับลองดูเพราะฉะนั้นมันไม่เก่านะครับอยากให้กลับไปดูพวกวิดีโอเก่าๆอีกรอบนึงใครที่เคยดูไปแล้วและไม่ได้ดูนานแล้วลองกลับไปดูอีกทีนึงอาจจะได้อะไรใหม่ๆกลับมาก็ได้อาจจะได้วิธีคิดใหม่ๆกลับมาก็ได้นะครับช่วยได้นะครับโอเคต่อไหมต่อไหมครับต่อเลยเนาะโอเคข้อ4วันนี้ไม่เยอะมากนะครับประมาณหนึ่งข้อ4นะครับก็ไม่ก๊อปปี้อันนี้ก็ยังอยู่ในการเข้าใจวัฒนธรรมฮิปฮอปแหละแต่พี่แยกออกมานะครับคุณสมบัติตรงนี้สำคัญนะครับก็ไม่ก๊อปปี้หรือว่าไบต์คนอื่นแม่งยากไหมยากโคตรยากเลยมันจะไม่ก๊อปปี้ไงวะหาแม่งเต้นเหมือนกันทั่วโลก Indian Step Top Lock Six Step แม่งยังเหมือนกันทั่วโลกเลยพี่พูดหาอะไรวะจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันเป็นเรื่องความเข้าใจมันใช้เวลานะเรื่องพวกนี้มันไม่ได้อยู่ดีๆก็ใครๆก็จะแบบโอ้ยออริจินอลเลยไม่เป็นไปไม่ได้นะครับต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจมันอาจจะยากนิดนึงสำหรับคนเพิ่งเริ่มเต้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเต้นไปเรื่อยๆจะเริ่มเข้าใจเองนะครับแล้วมันจะสนุกมากนะครับมันเหมือนเราเล่นเกมมาละแล้วเราก็ไอ้แต่เกมนี้มันไม่มีวันหมดเพราะว่าตราบใดที่เรายังสนุกกับมันอยู่เราก็ยังสร้างเขาเรียกอะไรสกิลใหม่ๆเพิ่มได้เสมอหรือว่าสร้างเกราะใหม่ๆเปลี่ยนรูปแบบมันคือตัวเราอะนะครับได้เสมอนะครับนะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานะสำหรับมือใหม่บอกเลยเพราะว่ามันต้องเรียนรู้พื้นฐานนะก่อนเสมอนะมินิแท้งสวัสดีครับนะก็ต้องเรียนรู้พื้นฐานก่อนเสมอนะครับเราต้องเรียนรู้พื้นฐานจากการลอกเรียนแบบก่อนอ่ะนั่นน่ะ
พอเรารู้พื้นฐานจากการลอกเลียนแบบพื้นฐานไอ้คำว่าพื้นฐานเนี่ยมันค่อนข้างกว้างแต่ว่าในปัจจุบันนะมันจำกัดไว้ประมาณหนึ่งว่าพื้นฐานมันคืออะไรซึ่งมันทำความเข้าใจได้ไม่ยากนะถ้าใครไม่มีพื้นฐานนะครับอยากให้มาเรียนคอร์ส B-Boy ออนไลน์ของพี่นะครับกดตรงเรียนรู้เพิ่มเติมคลิกเข้าไปเลยนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดในนั้นได้ 1,290 บาทนะครับก็จะบอกพื้นฐานทุกอย่างนะครับเบสิกเบรกิ่งนะครับก็มาเรียนกับผมได้นะครับก็จะมีไลฟ์ดูแลด้วยนะครับอยากรู้อะไรก็มาเรียนรู้กันในนั้นได้นะครับมันจะละเอียดกว่านะครับก็คือโดยตรงเลยผมก็จะมาบอกโดยตรงเลยนะครับอ่ะต่อก็อะไรขอแรงบันดาลใจหน่อยครับได้ครับก็ลองคุยกันนะครับวันนี้มีวิธีคิดไอเดียคิดท่าใหม่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวพี่ย้อนให้นะครับเดี๋ยวใครอยากรู้อะไรตั้งคำถามไว้เดี๋ยวพี่ตอบให้ตอนท้ายเลยแล้วกันนะครับง่ายกว่านะครับเดี๋ยวพี่พูดได้จบก่อนรอบเดียวข้อ4เนี่ยข้อสุดท้ายแล้วหรือเปล่าใช่ข้อสุดท้ายแล้วแต่มันข้อใหญ่นะครับเดี๋ยวทีเดียวเลยนะโอเคโอ้ยเหนื่อยว่ะแป๊บนึงกินน้ำมันก่อนเริ่มข้อ4แป๊บนึงนะโอ้ยสวัสดีทุกคนที่มาใหม่นะครับโอ้ยต่อนะครับข้อ4อันนี้นะที่บอกว่าไม่ก๊อปปี้เนี่ยไม่ก๊อปปี้คนอื่นเนี่ยหรือไม่ไบต์คนอื่นเนี่ยมันคือยังไงพอเรารู้พื้นฐานแข็งแรงแล้วรู้พื้นฐานฟาวเดชั่นคือพื้นฐานใครที่เพิ่งฝึกใหม่อาจจะงงหน่อยนะครับถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจว่าฟาวเดชั่นคืออะไรคอร์สออนไลน์ผมเลยผมอยากให้มาเรียนนะครับเพราะว่ามันดีจริงๆมันง่ายกว่าที่เราไปหาใน YouTube คือไปหาใน YouTube มันค่อนข้างกระจัดกระจายมันไม่รู้ว่าจะเริ่มสตาร์ทตรงไหนเฮ้ยท็อปล็อกท่านี้เอ้ยแล้วท่านี้แล้วอะไรว่าใครยังไงมันจะงงครับเพราะข้อมูลแม่งเยอะเกินพอมันเยอะเกินเนี่ยมันไม่มีใครมาจำกัดความให้คุณเนี่ยคุณหาเองเสิร์ชเองมันหาได้ไหมหาได้แต่มันไม่รู้ไงว่าอะไรคือเนี่ยสแตนดาร์ดอะที่เขาใช้กันอะในโลกเนี่ยเราไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นควรจะมาเรียนนะครับควรจะมาเรียนกับเราอะกับผมเนี่ยแหละง่ายๆเลยเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยอ่ะแล้วมันง่ายนะครับไม่ต้องมานั่งแปลภาษาอังกฤษให้วุ่นวายนะครับเนาะแล้วก็มีเชิงลึกให้ด้วยเนาะนะพอเรามีฟาวเดชั่นพื้นฐานตรงนี้แล้วใช่ไหมเราก็ไปต่อยอดโดยการไปสร้างรูปแบบที่มันไม่เหมือนคนอื่นซึ่งจะทำแบบนั้นได้มันต้องรู้ประวัติศาสตร์ก่อนนะครับประวัติศาสตร์เนี่ยในการเต้นบีบอยแล้วก็ท่าต่างๆมันมายังไงมันไม่มีตำราให้ของพวกนี้มันเป็นตำราของเราเองเราเรียนอะไรมาเราไปฝึกอะไรมาเนี่ยแม่งเป็นตำราของเราเองด้วยนะครับเราไปรู้อะไรมาเรามีตำราของเราพี่มีตำราของพี่น้องก็มีตำราของน้องทุกคนมีตำราของตัวเองนะครับแต่ว่าเราต้องเพิ่มไอ้หน้ากระดาษตรงเนี้ยด้วยตัวเองนะครับก็มันเป็นเรื่องที่ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วกันมันมีแม่งเยอะพอไม่ได้เต้นกันแค่ประเทศอเมริกาหรือประเทศไทยแม่งเต้นกันทั้งโลกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเรียนรู้ตลอดค่อยๆอินพุตข้อมูลไม่ต้องรีบใจเย็นมันตามระยะเวลาตามความเขาเรียกอะไรวะตามอายุการเต้นของเราด้วยนะแล้วก็ตามการขวนขวายของเราใช้คำนี้ว่าให้ใครขวนขวายเยอะมันก็ง่ายมันก็จะง่ายขึ้นมันก็จะเห็นภาพใหญ่ขึ้นในตำราของตัวเองคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่เรารู้แน่ๆว่าแม่งไม่ใช่ไอ้เชี่ยนี่ก๊อปมานึกออกปะเชี่ยนี่แม่งก๊อปมากูรู้มึงก๊อปมามึงแม่งดังจริงแต่ว่ามึงก๊อปมาคนดังไม่ได้แปลว่าเก่งความเก่งแม่งอยู่ที่ความชัดในสไตล์ด้วยนะคือไอ้เรื่องท่าผมปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าปัจจุบันเนี้ยการที่มีท่าแข็งๆอ่ะมันคือคนเก่งใช่คนท่าแข็งยังไงมันก็เก่งเว้ยแต่ว่ามึงรู้หรือเปล่าว่าท่าเนี้ยเขาทำมาตั้ง20ปีที่แล้วมึงเพิ่งมาทำอ่ะมึงแค่ทำโชว์กับเขาเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าทริคอ่ะมึงเห็นเขามามึงไปดูเขามาแล้วก็เดี๋ยวนี้แม่งมีคนบอกมึงสอนมึงเบสิกอ่ะไอ้คนสมัยนั้นคิดยากกว่ามึงอีกแต่มันทำคนแรกมันต่างกันตรงนี้
พราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราควรจะเข้าใจไม่ใช่แค่ว่าโอ้ยคนนี้เก่ง Red Bull BC1 โอ้ยได้ที่1ไปดูปุ่มหลังเขาก่อนไปดูปุ่มหลังเขาด้วยอ่ะ1นั่นคือปุ่มหลังก็คืออย่างนึงแล้วก็ไปดูว่าไอ้ก่อนหน้านี้มีใครที่เป็นแรงบันดาลใจของเขาพี่ว่านี้สำคัญนะเราก็จะเห็นภาพใหญ่ขึ้นว่าอ๋ออย่างเช่นแบบอ๋อเมนโน่เว้ยแม่งมีแรงบันดาลใจมาจากคนนี้ประมาณนี้บางทีเขาไม่ได้พูดหรอกเขาไม่ได้มาพูดออกสื่ออินเตอร์วิวหรืออะไรอย่างเงี้ยหรอกเราต้องไปเรียนรู้ว่าไอ้ท่าพวกนี้มีใครทำบ้างในสมัยโบราณอะในยุคก่อนในยุค80มีหรือเปล่า90มีหรือเปล่ามีใครก่อนหน้านี้ทำมาก่อนหรือเปล่าทำมาถ้าเขาทำมาแล้วแม่งคล้ายๆกันสไตล์คล้ายๆกันลายคล้ายๆกันก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะได้แรงบันดาลใจมาคนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องเหมือนแบบสองแง่สองง่ามอะความว่า copy หรือไม่ copy หรือ buy ไม่ buy นะครับมันเป็นเรื่องสองแง่สองง่ามนะครับเนาะพี่อาร์ตบอกว่าเคยดูคลิปใน YouTube เก่าๆของคุณชินได้บอกว่าซ้อมท่าได้แล้วให้ทำลายท่าซ้อมแล้วก็ทำลายจนได้ท่าใหม่วิธีคิดเจ๋งครับกว่าจะทำแบบนั้นได้นะพี่แม่งโคตรใช้เวลาซ้อมแล้วทำลายท่าส่วนใหญ่มันเป็นวิธีคิดของแต่ละคนนะครับถ้าไอ้อย่างของผมเนี้ยไอ้ซ้อมแล้วทำลายท่าพี่มันต้องแบบแม่งต้องไม่แคร์จริงนะพี่คือมันต้องไม่แคร์มันต้องไม่แคร์เลยนะว่า next ต่อไปเนี่ยจะทำหาอะไรต่ออะไรเงี้ยพี่คือผมไม่แคร์เลยนะผมรู้แค่ว่าผมก็ทำแบบที่ผมทำกับเสียงดนตรีแล้วก็ร่างกายผมทำอะไรได้บ้างผมทำเลยผมเปลี่ยนผมทวิสต์เดี๋ยวนั้นเลยทำลายทิ้งคำว่าทำลายทิ้งไม่ได้แปลว่าแบบกระโดดไปเอาหัวหม่งพื้นไม่ใช่ทำลายทิ้งหมายถึงแบบท่าเนี้ยสมมติว่าเราทำท่านี้อยู่อย่างเงี้ยแล้วเราเปลี่ยนรูปแบบมันทันทีเลยอะซึ่งจะทำแบบนั้นได้พื้นฐานต้องเยอะอะครับต้องฝึกพื้นฐานมาเยอะประมาณนึงเลยอะเพราะว่าเราใช้แรงเหวี่ยงอะอย่างคนทำ power move เงี้ยมันจะให้มันเปลี่ยนเลยเนี่ยแขนมันเบี้ยวเลยนะคือมันต้องมีพื้นฐานแน่นไงมันต้องมีเบสิกมากพอสมควรมันถึงจะเปลี่ยนแรงเหวี่ยงได้นะครับอันนี้ก็อันนี้มันเป็นเรื่องของเชิงลึกหน่อยอันนี้พี่อาร์ตเนาะแต่ว่าทำได้ไหมทำได้ก็เดี๋ยวไปแนะนำอีกทีนึงแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างลึกอันนี้นะครับต้องฝึกไปเรื่อยๆพี่แล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางได้เองสักพักนึงมันไม่ยากนะครับเพราะเด็กปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็ทำกันเยอะแยะนะครับบางทีผมไม่ต้องบอกหรอกมันดูเอาแล้วมันก็ทำเลยนะแต่มันไม่รู้หรอกว่าคืออะไรมันไม่รู้หรอกว่าคอนเซ็ปต์พวกนี้มาจากอะไร นะไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งหรืออะไรผมก็ไปเรียนรู้มาอีกทีนึงแต่ผมรู้ที่มาเนื้อออกปะคือถ้ารู้ที่มาเนี่ยมันก็จะอ๋อเห็นภาพชัดขึ้นว่าอ๋อมันมาจากนี่อ๋อแล้วเราก็จะเริ่มไปคิดคอนเซ็ปต์ของตัวเองได้นะครับประมาณนั้นอะไรนะพี่ครับแล้วกลุ่มไนตี้ไนน์เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ผมคิดถึงเป็นยังไงบ้างก็สบายดีทุกคนก็แยกย้ายครับทำงานทำการนะครับก็อายุมากขึ้นนะครับตามวัยนะครับก็เปลี่ยนไปก็ไปทำงานทำการแล้วก็ค่อนข้างแยกๆหน่อยนะครับอย่างพี่ยังเต้นอยู่เนาะก็ยังทำอยู่เป็นปกติยังทำอยู่ในสายงานนี้ด้วยนะครับก็จะทำเยอะหน่อยก็จะเห็นพี่เยอะหน่อยประมาณนั้นละกันแต่ละคนก็ไปในทิศทางตัวเองนี้ดีกว่าก็ลองไปดู Facebook เขามีเนาะลองไปเช็คดูก็ได้ไปส่องดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อถึงไหนแล้ววะผมลืมเลยอ่ะเดี๋ยวต่อก่อนพอเรารู้พื้นฐานใช่ป่ะประวัติศาสตร์ของท่าพวกนี้แล้วพอรู้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันมาจากคนนี้อ๋อคนนี้เอาไปดัดแปลงอ๋อคนนี้แม่งไบต์แปลว่าอะไร BITE ไบต์คือกัดคำว่าไบต์เนี่ยเคยเห็นมืออย่างนี้ป่ะเด็กแม่งชอบทำมืออย่างเงี้ยเวลาแข่งรู้ป่ะว่ามันแปลว่าอะไรไบต์เนี่ยมันแปลว่าก๊อปปี้ไบต์เนี่ยแม่งฟัน2อันเนี่ยกระทบกันกัดเนี่ยคือไบต์เนี่ยการทำมือไบต์อย่างเงี้ยไบต์ทรายเนี่ยเป็นการไม่ครบฝั่งนั้นเลยนะคือไม่ครบเลยมันไม่ใช่การทำอะไรเล่นเป็นการไม่เรสเปคเลยถ้าเมืองนอกนี่แม่งมีต่อยกันได้นะซีเรียสนะครับผมบอกให้ที่อเมริกานี่ไปทำบายบายนี่แล้วไม่รู้เรื่องนี่มึงโดนเลยนะคืออันนี้
เรื่องจริงนะผมบอกให้เพราะว่ามันไม่ใช่แบบท่าเท่ๆที่เอามาทำกันตกพื้นอะไรอย่างเงี้ยคือตกพื้นไม่เป็นไรแต่อันเนี้ยจริงๆแม่งฮาร์ดคอร์มากเลยนะแม่งเป็นเหมือนแบบว่ามึงอะก๊อปปี้มากูรู้กูเห็นแล้วมึงรู้ว่าเปล่ามึงรู้จริงหรือเปล่าอันเนี้ยจุดนี้แหละมึงรู้จริงหรือเปล่าถ้าเขาเสือกรู้มากกว่ามึงอะแล้วมึงไปทำมืออย่างเงี้ยแย่ yeah, นะครับเจ๊งนะครับนะถึงเวลามาเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่แบทเทิลบนเวทีแล้วมันจะเป็นเรื่องข้างนอกละจริงๆนะจริงๆๆๆเพราะมันเป็นวัฒนธรรมใหญ่ทางโลกมันไม่ใช่แค่แบบมันไม่ใช่แค่แบบมาเต้นสนุกกันเหมือนในเมืองไทยไม่ใช่คนอื่นเขาซีเรียสจริงจังกันน้อง มีบ้านเราเนี่ยชิวๆโอ้ยรักกันไม่รู้มึงรักกันจริงเปล่าก็ไม่รู้ นะสุดท้ายมึงแข่งกันเดี๋ยวมึงก็ทะเลาะกันหรือเปล่ามึงก็อาจจะทะเลาะกันเดี๋ยวไปทะเลาะกันในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไปออนไลน์กันหรือเปล่าคือผมว่ามันก็ไม่เวิร์กอ่ะจริงๆมีอะไรก็พูดกันเลยก็ได้มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่าคนไทยผมว่าก็คุยกันไม่ยากอ่ะคุยกันง่ายจริงๆแล้วอ่ะแล้วเราก็เรียนรู้มาพร้อมๆกันการไปทำอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่รู้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีถ้าไปทำเมืองนอกนี่โดนเลยนะครับถ้าเราไม่รู้จริงๆอ่ะแต่ว่าทำได้ไหมทำได้นะแต่ต้องรู้แล้วก็ต้องมีความมั่นใจด้วยนะแม่งไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปทำไปพี่ไม่ทำนะไอ้มืออย่างเงี้ยเพราะเราก็รู้ว่าตัวเราอ่ะแม่งก็มีความเหมือนกับคนอื่นมันเป็นเหมือนการเคารพตัวเองและเคารพคนอื่นเราไม่ทำแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าแม่งไบจริงๆเนี่ยแม่งเห็นชัดเลยกูรู้แน่ๆกูก็ทำมึงไบจริงๆอะไรก็ทำแต่นานๆทีพี่อย่างเงี้ยทำนะครับนานๆจริงๆเผลอๆไม่เคยเห็นเลยมั้งในวิดีโออ่ะผมทำน้อยชิบหายเลยไอ้มือแบบเนี้ยนะครับเด็กๆก็อย่าไปเรียนแบบกันมั่วซั่วเพราะว่ามันมีความหมายนะครับทุกท่ามีความหมายแป๊บนึงนะคุณธีรเมธบอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กตามจังหวัดเล็กๆเขาไม่มองว่าบีบอยเป็นอิเลเมนต์อะไรเนี่ยเป็นอิเลเมนต์ที่ไม่เท่แล้วครับคนเต้นน้อยซ้อมก็นานๆทีเหงาสุดๆโอ้ยไม่ต้องซีเรียสครับคือถ้าจะซ้อมเราก็ซ้อมไปครับมันเป็นชีวิตเราครับเราไม่ต้องไปซีเรียสว่ามันเท่ไม่เท่แล้วทำไปทำไมมันก็จะกลับมาที่คำถามที่ว่าเราทำไปทำไมทำไปเพื่อเรามีความสุขหรือเปล่าถ้าเรามีความสุขทำไปเถอะครับไม่ต้องไปสนใจว่าใครมันจะเป็นยังไงเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครจบนะครับทำไปเลยนะครับนะสนุกโอเคอ่ะต่อเดี๋ยวแม่งไม่จบข้อ4เมื่อกี้นะต่อคืออย่างที่ผมบอกอะไอเรื่องการก๊อปปี้เอ้ยการไม่ใช่ดิเรื่องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่ไม่มีวันสิ้นสุดอยู่ที่แต่ละคนจะขวนขวายนะพอขวนขวายมากเนี่ยก็จะเริ่มจำแนกได้ว่าใครมาก่อนมาหลังนะครับมันจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นจากประสบการณ์ของเราจากการเรียนรู้ของเราแล้วไปเอาข้อมูลมาจากไหนล่ะพี่ยินวิธีการเอาข้อมูลมีหลายแบบอ่ะข้อหนึ่งนะครับนะคงไม่ต้องจดหรอกก็ฟังไปนะถ้าจำไม่ได้ก็กลับมาย้อนดูนะครับไม่มีอะไร ข้อหนึ่งนะเรียนรู้ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษคือกุญแจสำคัญในการไขทุกเรื่องที่เราไม่เข้าใจนะครับกุญแจดอกนี้มันจะทำให้เราคุยกับคนอื่นรู้เรื่องครับพอเราคุยกับคนอื่นรู้เรื่องเราจะเริ่มแลกเปลี่ยนมันไม่ใช่แค่เรื่องมุมมองอย่างเดียวละมันจะเริ่มถามได้ว่าเอ้ยเหมือนพี่มาญี่ปุ่นเนี้ยคนญี่ปุ่นไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเก่งแต่มันก็มีคนพูดได้มันก็เหมือนคนไทยครับมันก็พอมีคนพูดได้บีบอยยังไงก็อยากจะสื่อสารกับบีบอยอยู่แล้วนะครับก็จะเริ่มคุยกันเรื่องว่าเออเฮ้ยที่บ้านนายแม่งเป็นยังไงวะอ๋อที่บ้านนายเป็นงี้เหรออ๋อโอเคแล้วก็พอบ้านนายอ๋อประวัติบ้านนายเป็นอย่างงี้ใครมาก่อนวะทีมไหนมาก่อนวะอ๋อเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์แล้วไงบางทีมันไม่ได้ตั้งใจคุยกันละเอียดหรอกแต่มันคร่าวๆอ่ะไอ้เรื่องภาษาอังกฤษเราค่อยๆเรียนรู้ไปจากเรื่องการเต้นจากเรื่องความชอบของเราถามว่าเราจะไปเจอคนพวกนี้ได้ยังไงเจอไม่ยากเลยเมืองไทยอ่ะผมบอกให้ฝรั่งมาเยอะแยะไปหมดเยอะไปหมดยิ่งใครอยู่ต่างจังหวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะหรือว่าเดี๋ยวนี้ฝรั่งเยอะครับบีบอยเยอะบีเกิลเยอะมาเมืองไทยเที่ยวกันเป็นว่าเล่นนะครับเนี่ยยิ่งช่วงนี้นะครับจะสงกรานต์แล้วมากันจุย
มากันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสครับเดี๋ยวก็ได้เรียนรู้ขอให้เรากล้าเข้าไปคุยกับเขาเพราะเราเป็นคนเต้นอยู่แล้วไม่ใช่เราไปเงียบๆเงี้ยเราซ้อมๆแล้วเขามาทักอะไรเงี้ยก็แบบไม่อยากคุยไม่อะไรอยู่ของเรามันก็ไม่ได้อะไรครับบางทีเราไม่แทบไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยเราก็เจอละนะครับอย่างคนที่ฝึกคนเดียวที่บ้านอาจจะแบบว่าอาจจะไม่มีประสบการณ์ตรงนี้แต่เดี๋ยวพอฝึกได้พื้นฐานไปสักพักก็จะเริ่มออกไปซ้อมข้างนอกหรือไปเจอผู้คนเองนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มเจออะไรพวกนี้มาเองนะครับแล้วภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นมันอยู่ที่หน้าจอเราตลอดมันอยู่ที่คอมพิวเตอร์เราตลอดอยู่ที่มือถือเราตลอดเรียนรู้ได้ตลอดมีแปลภาษา Google ก็มีนะครับไม่ยากนะทำไปเรื่อยๆแล้วกันมันค่อยๆพัฒนาไปนะครับแล้วก็อันนี้คือข้อแรกนะครับข้อแรกข้อมูลจะมาจากภาษาจะเป็นคีย์ไขทุกอย่างถ้าใครเก่งภาษาอื่นก็จะได้เรื่องอื่นด้วยได้เรื่องประวัติของประเทศอื่นด้วยอันนี้เป็นแบบเพิ่มเติมนะครับแต่ภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วกันเนาะนะอาจจะยากหน่อยนะครับแต่ว่าพี่ว่าทุกคนทำได้แหละมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเราแบบชอบจริงๆอ่ะมันไม่ได้ยากหรอกข้อต่อไปเนาะก็ดูวิดีโอด็อกิเมนทารีนะหาวิดีโอสารคดีอย่างเมื่อกี้เขาบอกบีสตีทเนี่ยจดไปเลยก็ได้ครับ copy paste ไปเสิร์ชใน Google ดูมีหนังเลยเป็นเต็มเรื่องเลยบีสตีทไปดูอ่ะดูให้จบมันอาจจะน่าเบื่อหน่อยฟังไม่รู้เรื่องซับไตเติ้ลไม่เป็นไรดูแม่งไปเดี๋ยวมันจะเก็ตเองผมถึงบอกไงเดี๋ยวกลับมาดูซ้ำได้พอกลับมาดูซ้ำภาษาเราก็เก่งขึ้นพอมันเก่งขึ้นมันก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นไม่ต้องซีเรียสพี่ก็ไม่เก่งภาษาแต่ก่อนไม่รู้เรื่องเลยกว่าจะคุยรู้เรื่องเนี่ยโหแม่งใช้เวลาออกไปไม่รู้กี่ครั้งหลายครั้งนะงูปลามั่วๆไปเนี่ยก็เอาดิกไปด้วยนะครับแต่มันเป็นดิกดิจิตอลสมัยก่อนนะพี่ก็เป็นยุคแบบข้ามกำลังแบบมีอินเทอร์เน็ตอะยุคนั้นนะตอนเด็กๆออกไปตอน17เนี่ยออกไปเองด้วยแล้วมีรุ่นน้องพ่วงมาอีกคนนึงไอ้รุ่นน้องเนี่ยแม่งก็เสือกไม่พูดภาษาอังกฤษอีกนะครับแม่งยากเราต้องไปรับผิดชอบมันอีกนึกออกป่ะแต่ว่าเขาก็ไปเป็นเพื่อนเราอะแต่ว่าเราก็ต้องกล้าถ้าเราไม่กล้ามันก็จะไม่ได้ทำอะไรสักอย่างอะครับนึกออกป่ะนะมันจะติดอยู่ที่นั่นอะมันจะติดอยู่ตรงนั้นอะเราก็จะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นอะนะครับไม่ได้ทำอะไรด้วยนะครับทุกวันนี้ก็จะไม่ได้ออกมาตรงนี้ที่ญี่ปุ่นนี่ด้วยจริงๆพูดจริงๆนะครับกล้าเถอะในเรื่องที่มันควรกล้านะครับเพราะว่าถ้ามันทำให้เราพัฒนาก็ควรจะกล้าครับไม่ควรจะกลัวนะครับมันไม่ได้เดือดร้อนใครอยู่แล้วนะยิ่งเรากลัวสิเราจะยิ่งแย่นะครับเรื่องพวกนี้นะครับอ่ะหาวิดีโอฮิปฮอปหรือบีบอยด็อกิเมนทารีดูนะครับแต่ต้องอาศัยข้อหนึ่งวันนี้ผมบอกก็คือภาษาแต่ค่อยๆเรียนรู้ไปชิวๆไม่ต้องซีเรียสไปเรื่อยๆสวัสดีครับเพื่อนๆที่มาใหม่สวัสดีทุกคนนะครับเหนื่อยวะโอเคประมาณนั้นนะครับภาษามาก่อนแล้วก็วิดีโอนะครับข้อ2ข้อ3นะครับไปงานแข่งต่างประเทศนะใกล้ๆบ้านกันแหละเพิ่งที่ผ่านมา RF Jam ใช่ไหม Radical Force Jam นะครับไปไม่ยากราคาก็ถูกตั๋วเครื่องบินไม่เกิน 5,000 บาทนะถ้าไม่จองแบบใกล้มากนะครับคนเพิ่งเริ่มเต้นไปได้ไหมไปได้นะครับไปดูเลยครับถ้าหาข้อมูลไม่ได้เทคมาแมสเซจมาหาผมเดี๋ยวผมบอกให้ว่ามันมีตรงไหนนะครับเก็บตังค์อย่างเดียวไปดูเลยครับไปดูเลยว่าสภาพที่เมืองนอกเขาเป็นยังไงแล้วเราจะเปรียบเทียบได้ว่าที่เมืองไทยกับเมืองนอกแม่งต่างกันยังไงพอเราเปรียบเทียบได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของตัวเองชัดขึ้นแล้วก็จะเห็นภาพพีพ็อปจริงๆอ่ะแม่งชัดขึ้นนะครับไม่ใช่อุปโลกไปเองว่าเฮ้ยแม่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้มันจะต้องสวยงามจะต้องโอ้แก๊งสเตอร์ไม่ใช่นั่นมึงคิดไปเองมึงไปดูของจริงเลยมึงไปดูของจริงของที่อื่นแล้วมึงมาเปรียบเทียบกับที่ไทยแล้วมึงก็เปรียบเทียบกับที่ไทยแล้วมึงก็ไปอีกที่นึงแล้วก็ไปเปรียบเทียบอีกเพิ่มมาอีกจนมันฮิปฮอปของเรามันใหญ่ขึ้นมันก็จะเห็นภาพของทั้งโลกใหญ่ขึ้นเป็นหนังสือของเราเล่มใหญ่ขึ้นนึกออกปะไม่ใช่แค่แบบคิดเอาคิดไม่ได้ของพวกนี้ต้องใช้ประสบการณ์ต้องคุยต้องสื่อสารต้องไปทำและต้องทำต่อเนื่องนะครับ
นะอาจจะยากหน่อยอาจจะเก็บเงินหรืออะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบต้นทุนน้อยจริงๆเลยพี่ผมแม่งโคตรจนเลยผมแม่งกว่าจะเก็บเงินเอาแค่แบบส่งค่าเทอมก็ลำบากแล้วอะไรเงี้ยคือแค่กูจะกินไปวันๆยังไม่มีเลยมันทำได้ถ้าเรามานะจริงๆอ่ะเก็บวันละเท่าไหร่ไงเก็บวันละ20บาทมึงก็เก็บได้ถ้ามึงจะเก็บจริงๆอ่ะมันจะไม่ได้ไปเลยเหรอทั้งชีวิตเนี่ยมันจะไม่ได้ไปเลยเหรอถ้าทั้งชีวิตมันจะไม่เก่งขึ้นมาเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับถ้าคนเรามันจะทำซะอย่างอ่ะพี่ก็แต่ก่อนอ่ะพี่ก็ไม่มีตังค์พี่เป็นเด็กๆไม่มีหาเงินเหมือนกันกับเหมือนกับทุกคนนะแล้วก็มีตอนนั้นมีปะวะครั้งแรกที่ไปเนี่ยยืมตังค์พ่อนะยืมตังค์พ่อไปแต่ว่าก็เอาตังค์คืนพ่อเป็นหมื่นเลยก็เก็บคืนก็โอเคก็คืนหมดครบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนแต่บางคนเงี้ยแบบถ้าต้นทุนต่ำก็ไม่ต้องซีเรียสครับก็ซ้อมให้เก่งดิเวลาไปทีนึงมันจะมีคุณค่าครับเหมือนเวลาพี่ไปครั้งนึงมีอยู่ครั้งนึงพี่ไปไต้หวันพี่ไปแข่งวันออนวันไปคนเดียวเลยนะไปคนเดียวเลย All the way life ปีอะไรวะ2009จำได้ว่ามีเคนสวีปมาพี่จะไปหาเคนสวีปพี่อยากเจอเคนสวีปมากพี่ไม่เคยเจอชีวิตนี้เคนสวีปเป็นใครเคนสวีปเป็นรุ่นตำนานคนหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับอยู่ Rocksteady Crew สมัยก่อนแต่ตอนนี้แกไม่ได้อยู่ Rocksteady Crew แล้วแกอยู่ 7 Gem นะครับนะแกอยู่ที่นิวยอร์กนะครับตอนนี้แกทำงานร่วมกับอาจารย์มหาลัยอยู่นะครับน่าจะเป็นรองศาสตราจารย์หรือเปล่าก็ทำเรื่องเกี่ยวกับฮิปฮอปเนี่ยแหละนะเกี่ยวกับอาร์ตฟอร์มที่อเมริกาตอนนี้แกก็ใหญ่อยู่นะด้านวิชาการนะแกก็โอเคอยู่นะก็พี่อยากไปเจอเคนสวีปมากพี่ก็ไปก็ไปแป๊บนึงโทษครับนะพี่ก็ไปคนเดียวเก็บเงินไปไต้หวันเท่าไหร่วะ 2-30,000 อ่ะแบบก็เก็บไปนั่งเครื่องบินไปแข่งตังค์แม่งไม่มีกว่าจะเก็บได้ตั้งหลายเดือนไม่ถึงปีของพี่เพราะว่าตอนนั้นพี่ทำงานพี่สอนเต้นแล้วไงแม่ก็พอมีตังค์นะก็คือเก็บได้เร็วแล้วก็แบบแม่งมานะเราก็มานะเก็บเงินมาเพราะตอนนั้นก็ต้องจ่ายค่าเรียนค่ากินอะไรอย่างงี้ด้วยเก็บทีเนี้ยเงินก้อนเนี้ยที่แม่งมีอยู่เนี่ยแม่งมีคุณค่าเว้ยเพราะฉะนั้นถ้ามึงคิดจะไปแข่งแล้วมึงจะเสียตังค์แล้วอ่ะแล้วแม่งมีคุณค่าสำหรับมึงจริงๆมึงเสียแล้วอ่ะหมดแล้วมันหมดเลยมันอาจจะได้ประสบการณ์อย่าผมไม่อยากให้ทุกคนคิดแค่ว่าเฮ้ยไปแข่งแล้วไปเที่ยวไปมีประสบการณ์โอ้ยดีจังเลยทุกคนฮิปฮอปไม่จะเอาอะไรก็เอาจะทำอะไรก็ทำเงินมันหายากจริงๆผมบอกให้นะครับอย่างบางคนอาจจะแบบมีต้นทุนสูงก็ไม่ได้ยากอะไรไม่ได้คิดอะไรมากก็ไปครับดีนะครับก็จะได้เรียนรู้เร็วกว่าคนอื่นก็ประมาณแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะบางคนที่มันง่ายมันก็ขี้เกียจอ่ะเพราะมันง่ายอ่ะบางทีมันง่ายเกินไปมันก็เออไปก็ได้ไปก็ได้กูมีตังกูทำอะไรก็ได้เนื้อออกว่ามันก็จะอีกอย่างแต่ถ้าเกิดคนต้นทุนต่ำอ่ะมันก็จะเป็นแบบเชี่ยแม่งกูต้องเอาอะไรสักอย่างกลับมาอันนี้แล้วแต่ความคิดคนนะแต่พี่คิดนี้จริงๆไปแล้วเชี่ยแม่งต้องชนะเว้ยเพราะว่ากูเก็บตังมากูซ้อมหนักชิบหายแล้วเก็บตังอ่ะแม่งไม่เหมือนกันพี่ไปพี่เอาเลยแข่งชนะเว้ยเชื่อป่ะได้2รางวัลแม่งได้วันออนวันที่1อันนั้นไม่เท่าไหร่อีกอันนึงเนี่ยมันเป็นโล่อีกอันนึงเป็นเคนสวีปมอบให้คนเดียวเป็นสไตล์อวอร์ดคนเดียวสไตล์อวอร์ดทั้งงานน่ะเขาเลือกคนเดียวแม่งเขาเลือกพี่เว้ยพี่แม่งได้2ถ้วยอ่ะเพราะว่าเรามานะไงเราไม่ได้เก็บเงินอย่างเดียวเราคิดจะทำด้วยพี่เชื่อว่าทุกคนทำได้นะแต่ต้องรู้ว่าตรงไหนคือโอกาสตรงไหนไปได้ตรงไหนไปไม่ได้ต้องมองให้เป็นเพราะฉะนั้นพื้นฐานแม่งสำคัญพี่ถึงบอกว่าประวัติศาสตร์หรือวิธีคิดเอ้ยเขาเรียกอะไรวะประวัติศาสตร์เกี่ยวกับท่าเต้นเนี่ยแม่งสำคัญพอเราเริ่มรู้เยอะๆเนี่ยมันจะรู้ทิศทางว่าที่นี่แม่งแหลกอะไรที่นี่แม่งมีดียังไง
ที่นี่เก่งกว่าเราตรงไหนนึกออกปะมันจะเห็นชัดไม่ใช่แค่ไปแข่งหาประสบการณ์แข่งแล้วมันต้องได้อะไรกลับมาเป็นชิ้นเป็นอันบ้างนะครับมึงอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งก็ได้แต่มึงควรจะเข้ารอบปะเพราะมึงเก็บเงินนายากมึงเก็บเงินนานนะครับอะไรประมาณนี้คือควรจะมีจุดมุ่งหมายที่มันแบบไอ้เหี้ยบีบคั้นมึงหน่อยอะพอมึงถูกบีบคั้นมากๆเนี่ยความสามารถของมึงยอมมาเต็มที่เว้ยมันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่พี่ใช้เสมอเวลาพี่ไปแข่งต่างประเทศนี่เป็นทริคของพี่ส่วนตัวเลยนะใช้ได้ครับอยากให้ทำกันความจนมันไม่เลวความจนมันบีบเราให้เราเจริญขึ้นด้วยซ้ำความสตั๊กเกิลเนี่ยความอัตคัดเหี้ยพวกเนี้ยแม่งช่วยเราให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับอย่าคิดว่าเวิร์กช็อปแม่งเสียตังค์อย่าไปคิดว่าเฮ้ยเรียนทำไมไม่ต้องเรียนหรอกกูฝึกเองก็ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นครับเพราะมันเป็นเรื่องวิธีคิดมันไม่ใช่แค่วิธีการเพราะวิธีการมีเต็ม YouTube เหมือนที่ผมบอกนึกออกป่ะบางคนเนี่ยเวิร์กช็อปแม่งสอนแต่วิธีการนั่นก็คือไม่ผ่านอย่างน้อยเราก็รู้แล้วไงอ๋อไปเรียนกับไอ้คนเนี้ยแม่งให้แต่วิธีการแต่แม่งไม่ได้กลืนไม่ได้เหี้ยอะไรมาเลยก็เห็นชัดเจนนึกออกป่ะครับมันก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยให้เราเห็นน่ะเราก็จะรู้ตรงเนี้ยคือมันก็เป็นประสบการณ์ของเราอะครับนึกออกไหมเดี๋ยวนะน้องบอกว่ารถทัวร์จากหาดใหญ่ไปสิงคโปร์900บาทใช่ถูกจะตายรถทัวร์ก็ได้นะครับมาน้าหน่อยมันเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แพงอะไรนะครับไปได้นะครับแต่ควรจะรู้พื้นก่อนว่าควรจะยังไงนะครับนะควรจะรู้ว่าค่ากินเท่าไหร่ค่าสมัครเท่าไหร่ไปยังไงเก็บเงินยังไงควรมีการวางแผนควรมีจุดมุ่งหมายไม่ใช่วางแผนไปเรื่อยไม่ใช่ไปทุกปีไปทำไมมึงต้องรู้ก่อนมึงไปทำไมไปทำบ้าอะไรพี่ก็ไม่ได้ไป RF ทุกปีเห็นปะสังเกตดูนึกออกปะคือมึงก็ต้องรู้ว่าไปที่ไหนเพื่ออะไรไปแล้วเราอ่ะได้อะไรกลับมานะครับนะที่มันคุ้มค่าสำหรับตัวเราจริงๆไม่ใช่แบบคิดไปว่าเอ้ยมันคุ้มว่ะเอ้ยมันคุ้มยังไงมึงถามตัวเองให้ดีว่ามันคุ้มยังไงสำหรับตัวเองอ่ะนะมันคุ้มยังไงสำหรับตัวเราอ่ะนะต้องดูลองถามดูคนส่วนใหญ่เราไม่ค่อยถามคำถามตัวเองบ้าหรือเปล่าคุยกับตัวเองมันคุยได้ลองคุยกับตัวเองดูจริงๆไม่ต้องไปคุยกับไอ้เพื่อนๆมึงมากหรอกเพื่อนบางทีเพื่อนมันก็ทำให้เราสับสนเฮ้ยกูอยากไปนั่นไปนี่มันก็ไปเรื่อยอ่ะทุกคนมันก็ไปเรื่อยตัวเรายังไปเรื่อยเลยแต่ลองถามตัวเองจริงๆอ่ะมันจะชัดเว้ยมันจะชัดขึ้นพอมันได้เป้าหมายมาแล้วค่อยเก็บเงินซ้อมตรงเนี้ยแม่งก็จะเป็นเหมือนแบบสปริงอ่ะขดถึงเวลามันเด้งก็บึ้งทีเดียวเลยนึกออกปะแต่ต้องรู้ว่าไปแล้วแม่งยังไงใช้สมองอย่าแบบใช้กึ่นหน่อยอ่ะแบบอย่าแบบไปเรื่อยอ่ะนึกออกปะเพราะบางงานเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นนะครับมันก็เขาว่ากันว่าดีอะไรเงี้ยดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องถ้าเกิดยังไม่เคยไปเมืองนอกก็อาจจะลองเมืองไทยก่อนไหมแล้วก็ลองไปประเทศเพื่อนบ้านดูก่อนไหมนะค่อยทีละสเต็ปก็ได้ใครต้นทุนต่ำค่อยๆตามความสามารถของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับแต่จะข้ามสเต็ปไปเลยก็อาจจะหลอนเกินไปก็ค่อยๆทำไปนะครับนะไปต่างประเทศอันนี้ก็คือข้อแนะนำประมาณนี้แล้วกันนะเยอะอยู่โอ้ยพูดเยอะว่ะนะแนะนำให้ไปช่วงที่มันมีคนที่เป็นรีเจนต์หรือว่าเป็นคนที่เป็นเหมือนแบบตำนานแล้วมึงจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นรีเจนต์ไม่รีเจนต์มึงก็ต้องรู้ไงว่าแบบใครมาก่อนมาหลังอ่ะเหมือนที่พี่บอกก็คือประวัติศาสตร์สำคัญนะครับอย่างไรเคซี่เล็กเคนสวีปสตอร์มเงี้ยมิสเตอร์วิกเกิลอย่างเงี้ยควรจะรู้จักไหมเขาเป็นใครอะไรเงี้ยก็ไปดูเอานะครับคงไม่อธิบายแล้วกันนะครับลองไปดูเอาแล้วกันนะเหมือนที่ผมบอกข้อแรกคีย์คือภาษาอังกฤษคือกุญแจดอกแรกคีย์ข้อนี้สำคัญนะครับเรียนรู้กันไปค่อยๆเรียนรู้กันไปไม่ยากทำไปเรื่อยๆ
ฝรั่งเยอะแยะนะฮะใครอยู่ใต้ก็คุยไปเลยไม่ต้องสนใจนะครับเชียงใหม่ก็มีฝรั่งเต็มไปหมดนะครับนะไปเรียนไปคุยเอาก็ได้นะครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับนะเดี๋ยวนี้มันง่ายเรียนรู้กันง่ายนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาใหม่เว้ยเข้ามาดูเต็มเลย What's up Hello King Yo man See you tomorrow I will finish soon So late now man สวัสดีครับพี่โอ้ยโอ้พี่ทัฟคิสสวัสดีนะครับคุณเอกราชสวัสดีนะครับอิดวันสวัสดีนะครับทักทายทุกคนโอเคอ่ะผมต่อแล้วกันจะฟังกันไม่จบสักทีแม่งจะจบละเดี๋ยวนะมันกี่โมงแล้วเนี่ยใครบอกผมหน่อยว่ากี่โมงผมไม่มีนาฬิกามิสเตอร์ล็อกสวัสดีนะครับโอ้พี่บอยสวัสดีครับเนาะโอเคใครบอกผมหน่อยว่ามันประมาณกี่โมงแล้วผมไม่มีนาฬิกาว่ะพอดีคอมมันเสียอันนี้เปิดไลฟ์มันดูไม่ได้นะครับพูดนานเกินอ่ะข้อ4ต่อเลยสุดท้ายแล้วนะเมื่อกี้ผมบอกว่าไปเจอเขาเรียกว่าอะไรนะไปเจอรีเจนใช่ไหมไปเจอรีเจนแล้วอ๋อ4 ทุ่มเหรอครับพี่โอเคโอ้ยาวอยู่อ๋อ4 ทุ่มครึ่งเหรอครับอืมอุ้ยยาวอุ้ยวันนี้ยาวจริงโอเคเดี๋ยวจะจบละโอเค4 ทุ่มครึ่งได้ครับขอบคุณนะครับทุกคนโอเคต่อครับก็เนี่ยก็เมื่อกี้ก็บอกว่าพยายามไปที่มันมีรีเจนต์มานะครับเมืองจีนก็มีแต่เมืองจีนอาจจะหาข้อมูลยากหน่อยก็จะมีแบบฮ่องกงใกล้หน่อยไต้หวันใกล้หน่อยสิงคโปร์ใกล้หน่อยลองไปดูญี่ปุ่นก็ไม่ได้ยากเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นก็ถูกเนี่ยไอ้วันมอก็มาดูเนี่ยวันมอเขาก็ไปมานะครับ คือทุกคนมาญี่ปุ่นไม่ยากเดี๋ยวนี้นะครับวีซ่าไม่ต้องใช้เข้าได้เลย2 อาทิตย์นะครับนะก็อย่าแบบบ้าบอมากก็จะไม่โดนจับไม่มีปัญหาอะไรนะ นะครับเพราะว่าคนที่นี่ก็จะมีแบบวัฒนธรรมแต่ละที่มีวัฒนธรรมของเขานะครับก็ต้องดูแลตัวเองนะครับโอเคก็จะมีนะข้อ4ต่อเลยแล้วกันนะพอเราถ้าเราไปใกล้ๆที่ใกล้ๆอย่างเงี้ยเราไปเจอรีเจนต์มันก็ง่ายกว่าราคาถูกกว่าไม่ต้องไปถึงยุโรปถึงอเมริกาใช่ป่ะแต่ข้อ4เนี่ยแม่งเป็นเชิงลึกสุดๆคือไปแหล่งเลยคือไปที่มันเลยไปนิวยอร์กเลยไปเลยไปนิวยอร์กเลยแต่ก่อนที่จะไปถึงนิวยอร์กหรืออเมริกาเนี่ยมันควรจะยังไงมันควรจะแบบก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นมันควรจะสเต็ปมาจากข้อ1ข้อ2ข้อ3ก่อนนะครับประเทศเพื่อนบ้านก่อนประเทศอื่นๆก่อนแล้วค่อยไปข้อ4แต่ว่าไปเลยได้ไหมไปได้ถ้าภาษาอังกฤษแข็งแรงไปเลยชัดชัดแจ๋วเห็นชัดภาพชัดแต่มันก็จะได้เรียนรู้ในแบบดิบๆเลยนะตรงไปตรงมานะครับอเมริกามันเถื่อนหน่อยนะครับมันเหมือนจะไม่เถื่อนถ้าเราไปแบบนักท่องเที่ยวมันก็จะได้เห็นแค่ประมาณนึงแต่ถ้าเราไปแบบเพื่อที่จะไปเรียนรู้อะไปเที่ยวด้วยแต่ไปเรียนรู้ด้วยแม่งก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงแต่ถ้าเราไปอยู่แม่งก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงเหมือนผมมาอยู่ญี่ปุ่นอะผมมาทำงานอะแต่ก่อนเราก็คิดว่าญี่ปุ่นดีเนาะอย่างนั้นอย่างนี้คนเขามีความรับผิดชอบไม่ใช่แม่งเครียดคนที่นี่เครียดเพราะมันอยู่ในจารีตประเพณีวัฒนธรรมที่มันฝังอยู่ในหัวกระบาลทุกคนแม่งรีบอย่างไรเหตุผลรีบไม่รู้รีบไปทำไมรีบจริงๆคนไทยเนี่ยผมว่าสติอาจจะมีมากกว่าด้วยซ้ำนะครับในเรื่องวัฒนธรรมในเรื่องการแบบเฮ้ยใจเย็นๆค่อยๆแบ่งปันกันหรือแบบอะไรเงี้ยเขายังมีแบบมองซ้ายมองขวายังยิ้มยังอะไรเงี้ยคนญี่ปุ่นอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะมันเป็นคาแรคเตอร์ของวัฒนธรรมเขาว่าจะต้องแบบทำให้ดีที่สุดดีที่สุดมันจนมันกลายเป็นความกดดันของสังคมอะไปโดยไม่ได้ตั้งใจคนญี่ปุ่นก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้หรอกแต่ว่าวัฒนธรรมแม่งเสื่อมล้อมมาแล้วแบบเนี้ยเหมือนคนไทยอ่ะเฮ้ยชิลเว้ยสบายสบายยังไงก็ได้แม่งก็ชิล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 จนแม่งขี้เกียจนะไม่ได้บอกว่าคนไทยขี้เกียจนะแต่แบบมันเป็นเหมือนแบบภาพรวมอ่ะมันก็สบายสบายไงอ่ะไปไหนไม่เป็นไรอะไรก็ได้คือคนไทยอ่ะเนื้อป่ะมันก็ไม่ผิดถามว่าผิดมันก็ไม่ผิดแต่ว่าเราแค่มองข้อดีของมันกับข้อเสียของมันให้ออกแล้วก็เอามาใช้นะอย่างผมมาเนี่ยแม่งก็แบบโคตรเหนื่อยแม่งทำงานอยู่ญี่ปุ่นมันอึดอัดอ่ะพูดเลย
มันอึดอัดมันอึดอัดจริงๆนะนะอาทิตย์นึงผมหยุดวันเดียวเองอะนะแล้วแม่งเต้นตลอดเลยแล้วก็แบบต้องขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟคือรถไฟช้ากว่านาทีนึงแม่งรถไฟไปเลยแม่งเกินเที่ยงคืนครึ่งปุ๊บไม่มีรถไฟมึงไม่ได้กลับบ้านเพราะถ้าขึ้นแท็กซี่แม่งก็ 3-4,000 5,000 อะไรเงี้ยคือไม่ได้นะครับมันจะมีวัฒนธรรมมีในท้องที่ของแต่ละที่นะครับต้องเรียนรู้ต้องปรับตัวให้เร็วอย่างตังเงี้ยเขาก็จะให้มาจำกัดที่ผมกินเนี่ยอันนี้พูดมุมผมแล้วกันนะนิดนึงก็เวลากินข้าวเงี้ยเขาก็จะให้มาเท่าไหร่วะให้อยู่ได้เดือนนึงอ่ะประมาณ 3-40,000 เนี่ยแต่ 3-40,000 ที่นี่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับผมบอกเลยไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับเพราะว่าสิ่งล่อตาล่อใจมันเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็ค่าเดินทางแพงนะครับนั่งรถไฟทุกวันก็วันละ120ก็จริงแต่120 12 3 36นะก็ 3,600 แต่เราไม่ไปที่อื่นเหรอนึกออกป่ะเราไม่เดินไปที่อื่นเราไม่ไปชิบูย่าเหรอเราไม่เข้าใจป่ะมันก็จะมีเรื่องให้ทำของมันนะแล้วเราก็ต้องไปเรื่อยกับสภาวะของมันนะแล้วพอไปกินอีกไปกินข้างนอกนี่ก็แพงนะครับสตาร์ทก็อย่างต่ำก็500เยน500เยนก็300บาทละเอ้ย150บาทละนะมือหนึ่งนะอันนั้นถูกแล้วนะแต่นี่ยังไม่รวมน้ำรวมอะไรอ่ะตีไป1,000เยนแล้วกัน300มือละ300 339วันละ1,000น่ะตีไปถ้ากิน3มื้อก็ตกวันละ1,000ขนมอีกไม่ต้องคุยครับลองมาเที่ยวดูครับสัก 6-7 วันไม่ต้อง 6-7 วันสัก 3-4 วันก็ได้รู้เลยแม่งบานนะครับถ้าไม่มีการวางแผนนะครับรีวิวการเดินทางเล็กๆพม่าเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวพี่อ่านคอมเมนต์แล้วกันนะเดี๋ยวพูดให้จบก่อนประมาณนั้นสิ่งล่อตาล่อใจเยอะจริงๆนะครับก็อยู่นี่แม่งก็บางทีแม่งก็เหนื่อยแล้วก็ลำบากใจนะแล้วงานก็มีปัญหาเหมือนกันประมาณนึงแต่ว่าไม่มีปัญหาสำหรับเราเพราะเราก็แก้ไขปัญหาตลอดอยู่แล้วนะครับนะมาอยู่นี่แม่งก็ต้องทำนะครับเป็นปกติโอเคอ่ะข้อ4เมื่อกี้ยังไม่จบอะไรวะไปแหล่งฮะไปที่อเมริกาเลยภาษาเริ่มแข็งแรงแล้วไปชัดๆเลยไปดูแม่งเลยว่าเป็นไงว่านิวยอร์กไปบรอนซ์ถามผมเคยไปไม่เคยไปหรอกหมายถึงว่าไปบรอนซ์ไม่เคยไปฟิลาเดลเฟียมาแค่ไปแข่งไปแค่แป๊บเดียว5วันติงต้องเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะทำทริปจะเก็บเงินไปผมก็เหมือนทุกพวกคุณทุกคนนั่นแหละเก็บเงินเหมือนพวกคุณทุกคนแต่ผมก็มาถึงทางของผมอะเนี่ยถ้าเส้นทางผมแม่งเป็นแบบเนี้ยคุณก็ต้องสร้างเส้นทางของตัวเองว่าคุณอยากจะทำอะไรไปไหนคิดอะไรจะไปอยู่ที่จุดไหนได้อะไรต้องไม่ใช่ได้อะไรแบบต้องได้เงินหรือว่าต้องชนะไม่ใช่นะได้อะไรกับตัวเองต้องมันมีหลายเรื่องอะได้ความรู้หรือเปล่าได้มุมมองใหม่ๆไอ้เรื่องเที่ยวได้เที่ยวอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเก็บตังค์ไปไงก็ได้เที่ยวนะครับไม่ต้องซีเรียสอันนั้นคงวางแผนกันอยู่แล้วผมไม่ต้องบอกแต่ว่าควรจะแบบมองเรื่องที่เราแบบอยากทำเป็นหลักนะแล้วมันก็จะสนุกกว่าแค่แบบไปเที่ยวอ่ะใครๆก็ไปเที่ยวไอ้ห่ามึงนอกอ่ะมึงซื้อทัวร์ก็ได้ถ้างั้นน่ะไม่ต้องไปหรอกไปแล้วมันก็แบบไม่ใช่อ่ะนึกออกป่ะแต่เดินทางเองเนี่ยมันสนุกกว่ามันได้ในสิ่งที่เราต้องการมากกว่านะครับชัดเจนกว่าเยอะนะก็ไปแหล่งไปนิวยอร์กไปเนี่ยรับแม่งไงคือไปถ้าไปที่นิวยอร์กเนี่ยเขาก็จะมี OG เยอะก็คือ OG เนี่ยมันก็เหมือนแบบระดับตำนานเนี่ยก็คือเป็นคนแก่เป็นคนอายุที่อยู่ในสมัยนั้นยุค70อะไรเงี้ยก็จะมีเยอะเขาก็จะพูดนั่นพูดนี่สมัยก่อนกูงั้นกูนี่กูนั่นกูนี่ก็เหมือนคนแก่เล่าอะไรให้ฟังเงี้ยแต่มึงจะเชื่อใครได้บ้างวะเราจะเชื่อใครได้บ้างวะคนแก่พวกเนี้ยแม่งพูดไม่เหมือนกันเลยนะเว้ยไม่เหมือนกันเลยแปลว่าอะไรสมัยก่อนมันสตั๊กเกิลมากมันเหมือนคนแบบเหมือนคนทำอ่ะคนที่ยังทำอยู่ก็คือคนที่ยังทำอยู่ใช่ป่ะ OG ที่ยังทำอยู่ในปัจจุบันก็ยังทำอยู่แล้วไอ้คนที่ไม่ได้ทำสมัยนั้นแล้วก็หยุดไปแต่ก็คืออยู่ในสมัยนั้นนะแล้วพอฮิปฮอปมันดังขึ้นมาก็เริ่มเคลมเครดิตเคลมว่าฉันเป็นแบบนั้นฉันเป็นแบบนี้แม้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับประเทศอื่นๆนะครับเคลมเครดิตเพราะอยู่ดีๆมันก็ดังขึ้นมาไงเ
ขาก็ไม่ได้คิดหรอกว่าฮิปฮอปมันจะดังขนาดนี้ไปทั่วโลกใช่ป่ะพอเราไปถึงที่ไปถึงที่เขาเขาก็พูดดิเขาก็พูดอะไรได้เขาก็พูดพอคนไม่มีเบสิกพื้นฐานเรื่องวัฒนธรรมจริงๆที่มาจากคนที่ทำจริงๆหรือว่าไอ้วัฒนธรรมข้างนอกด้วยนะรวมๆหนังสือของเราเนี่ยในหัวเราเนี่ยถ้าไม่มีพื้นฐานบุกแจ้งเลยแม่งงงไปถึงแม่งแบบกูเชื่อใครดีเนี่ยเอ้ยคนนี้ก็พูดอย่างนี้คนนี้ก็พูดอย่างนี้เฮ้ยโอ้คนนี้ก็พูดอย่างนั้นเฮ้ยคนนี้กูเรสเปคโอ้กูเรสเปคแม่งทุกคนเลยไม่รู้ว่าไม่ได้อยู่ในยุค70จะรู้ได้ไงวะเอาความจริงมาจากไหนสุดท้ายแล้วหนังสือของเราสำคัญที่สุดเว้ยปัญญาของเราอ่ะการสแกนข้อมูลด้วยตัวเราเองแม่งสำคัญที่สุดแต่ไม่ใช่ดื้อนะเปิดกะโหลกจริงๆอ่ะยอมรับมันด้วยนะอ่ะเขาพูดมาก็พูดอ่ะพูดมาเลยพูดมาเลยลุงพูดมาเลยลูกลุงครับพูดมาเลยลุงเล่ามาว่ามันเกิดอะไรขึ้นลุงเล่าฟังสแกนไปสแกนมาสแกนแล้วมันจะหาจุดที่มันใช่ได้เองเราลองไปเปรียบเทียบกับข้อมูลหลักกับข้อมูลที่เราเรียนรู้มามันก็จะเห็นภาพของเราชัดขึ้นแต่ไม่ใช่ภาพของเราที่เราคิดเอาเองนะเว้ยไม่ใช่นะภาพนั้นนะแม่งมาจากความเป็นจริงที่เราเรียนรู้มาหนูจะพูดยังไงจากประสบการณ์ด้วยนะแต่ต้องทำนะครับเราต้องซ้อมนะครับถ้าไม่ซ้อมเนี่ยไม่มีทางเข้าใจเลยเรื่องพวกเนี้ยเพราะคนซ้อมอ่ะผมเชื่อว่าคนซ้อมเท่านั้นถึงจะเข้าใจเรื่องเนี้ยจริงๆถ้าซ้อมน้อยแต่ว่าซ้อมแม่งพูดยังไงดีควรจะซ้อมอย่างสม่ำเสมอแล้วกันแล้วก็อยู่กับมันใจควรจะอยู่กับมันมันก็จะเห็นภาพชัดชิบหายเลยนะครับใจมันควรจะอยู่กับมันแต่ว่าก็ไม่ใช่ปิดแบบไม่สนใจใครเอ้ยกูจะเต้นอย่างเดียวไม่เราก็ต้องเรียนรู้เรื่องอื่นด้วยนะเพราะว่าโลกแม่งกว้างนะครับแม่งจะไปดาวอังคารกันอยู่แล้วอีลอนมัสก์อะไรเงี้ยแบบคือมันต้องรู้อะเรื่องบางเรื่องอะโลกแม่งเปลี่ยนไปยังไงเงินแม่งไม่ใช้กันแล้วอะเดี๋ยวนี้แม่งใช้บาร์โค้ดเอาอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยต้องรู้ครับคือมันเป็นเรื่องรอบตัวนะครับต้องรู้คือมันเกี่ยวกับฮิปฮอปไหมเกี่ยวนะเพราะมันก็คือว่ามันคือเขาเรียกอะไรวะมันคือไทม์ไลน์อ่ะฮิปฮอปมันก็คือไทม์ไลน์มันก็เหมือนแบบเส้นเวลาเส้นหนึ่งอ่ะที่คนมันแก่ขึ้นเวลามันก็เปลี่ยนไปฮิปฮอปก็คืออย่างนั้นนะแต่คนที่ยังทำอยู่ก็จะเห็นทุกมุมมองทุกแอสเปคของมันอ่ะนึกออกปะในแบบของเราเองในแบบการเรียนรู้ที่เราเรียนรู้มาเองอะไรแบบนี้นะครับก็วิธีการดู OG ดูไงดูคนที่ทำอยู่ในปัจจุบันที่ยังทำอยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ได้หยุดเชื่อถือได้เพราะเขาเห็นทุกมุมทำไมผมถึงเชื่อเคนสวีปทำไมผมถึงเชื่อสตอมเพราะเขาไม่หยุดทำไมผมถึงเห็นเชื่อมิสเตอร์วิกเกิลเพราะไม่หยุดเขาเห็นเขาทำตลอดทำไม่หยุดก็จะเห็นชัดภาพมันก็จะชัดนะเราก็จะเชื่อเขาได้ข้อมูลตรงนี้มันก็จะเป็นข้อมูลที่เอาแน่ได้นะคนที่ไม่หยุดก็คือก็ค่อนข้างเอาแน่ได้เพราะเขาตัวเขาเอาแน่กับตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับเขาไม่กลัวอยู่แล้วเขาไม่เลิกแน่ๆตายขากูจะขาดเขาไม่สนใจพวกเนี้ยเนื้อออกปะเขาก็ไม่สนใจนะครับคือถ้าเกิดเรามองงั้นได้มันก็จะเยี่ยมนะนี่คือแบบข้อ4ไปแหล่งเลยแล้วก็ดู OG ที่ยังทำอยู่ในปัจจุบันนะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนเป็นจริงนะครับโอเคพอแค่นี้ก่อนเหนื่อยวะโอเคเดี๋ยวผมอ่านคำถามก่อนนะครับดึกแล้วเมื่อกี้สุรเดชบอกว่าน้องสุรเดชบอกว่าขอรีวิวการเดินทางเล็กๆครับสำหรับการเดินทางงบน้อยต่างประเทศผมเริ่มจากพม่าครับค่อยๆไต่ไปลาวตามสเต็ปถูกมากครับที่เหลือประกอบกับข้อมูลที่พี่ชินเลยจริงๆแล้วประเทศเพื่อนบ้านไปได้ไปดูได้แต่ควรจะไปดูประเทศที่แม่งไฮกว่าเรานิดนึงอันนี้มุมพี่นะถ้าเราไปประเทศที่เขามีซีนฮิปฮอปสูงกว่าเราวัฒนธรรมเขาใหญ่กว่าเราเราก็จะเห็นภาพที่ใหญ่กว่าแต่ถ้าเกิดเราไปในประเทศที่เขายังวัฒนธรรมเขายังไม่เยอะเราก็จะได้เห็นอีกมุมนึงนึกออกปะที่แบบอุ้ยโอ้ทุกคนเขาเพิ่งเริ่มกันโอ้ดูทุกคนใจดีจังเลยจริงๆเขาอาจจะมีปัญหาอะไรกันอยู่ในนั้นก็ได้มันเพิ่งเริ่มอ่ะ
มันเพิ่งสตาร์ทเขายังไม่เข้าใจอะไรเต็มๆอ่ะแต่ถ้าไปที่ที่มันแบบมันผ่านมาพักแล้วอ่ะมันก็จะเห็นมุมใหญ่ๆมันอาจจะเห็นภาพภายนอกเยอะก็จริงแต่ว่าแม่งใช่ไงแม่งก็จะโอ้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 ญี่ปุ่นโอ้เด็กโอ้คนแก่เต้นอะไรเงี้ยมันจะชัดชัดชิบหายนะครับก็อยากให้ไปประเทศที่แม่งเจริญหน่อยเจริญกว่าเราในเรื่องวัตถุนิดนึงละกันแต่ไม่ได้ให้ไปตามวัตถุเขานะไปดูว่าบ้านเมืองเขาอะอ๋อเป็นยังไงไปทำไมเขาถึงมีสตูดิโอเยอะแยะทำไมมันถึงมีแข่งอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่งบน้อยอย่างเดียวเวียดนามชัดโอ้โหภาษากรแม่งถูกใจว่ะกดไลค์ได้ไหมเนี่ยแม่งกดไม่ได้นะครับใช่ไปเวียดนามครับวัฒนธรรมฮิปฮอปที่เวียดนามสุดยอดผมบอกเลยชัดมากนะลองไปดูบีบอยที่นั่นแม่งเลียวมากนะครับเก่งด้วยนะครับไปแข่งได้เลยเดี๋ยวรู้เลยเก่งจริงฟาวเดชั่นไม่ต้องคุยนะครับทุกอย่างแบบแน่นเพอร์เฟกต์นะครับแต่ว่าบางมุมเขาก็จะไม่มีเหมือนเราเช่นแบบความเป็นแบบเอาตัวตนออกมามากเท่าคนไทยตัวตนเยอะนะตัวตนสูงจนแม่งไม่สนใจใครอ่ะนะครับไม่สนใจจนเกินไปบางทีมันก็ไม่ดีนะครับสนใจบ้างก็ได้นะครับมันก็จะแตกหน่อไปนะครับผมประมาณนั้นเนาะเวียดนามนะครับไปได้จริงเวียดนามนะครับไปโฮจิมินห์หรือว่าไปที่ฮานอยก็ได้ฮานอยก็จะมีฮาเล่ครูแอนนิเวอร์ซารีอย่างเงี้ยลองไปดูนะครับก็จะมีแบบคอนกรีตแจมใช่ไหมนะใครยังไม่เคยไปลองไปดูนะครับของฮาเล่ครูนะครับเยี่ยมเหมือนกันนะเผลอๆจะแจ๋วว่า RF ด้วยซ้ำไป RF คนเยอะไปนะครับตอนนี้ไม่รู้นะนี่มุมพี่นะแต่ RF ถ้าใครไม่เคยไปต่างประเทศลองไปดูนะครับเจอคนเยอะเลยฝรั่งมาเต็มทั้งโลกนะครับมี Red Bull BC1 All Star อะไรแม่งมาหมดนะครับก็ควรไปนะครับโอเคมีคำถามไหมครับเดี๋ยวผมจะรีแล้ววันนี้โคตรยาวเลยนะตั้ง20เท่าไหร่อ่ะชั่วโมงครึ่งแล้วอ่ะกี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องนอนเนี่ยพรุ่งนี้แต่เช้าแต่ได้อยู่นะขอคำถามหน่อยครับถ้ามีคำถามก็ไลค์กดไลค์มาหน่อยครับกดไลค์มาหน่อยถ้าไม่มีคำถามก็กดเลิฟๆมานะครับแต่ถ้ามีคำถามกดไลค์มาครับโอเคแสดงว่ามีครับถามมาเลยครับถามได้เลยครับอยากรู้อะไรถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเต้นก็ได้นะครับหรือว่าผมทำอะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยคุยกันได้ครับตอนนี้ที่ไทยยังไม่ดึกมากเนาะแต่ที่นี่แม่งดึกมากแล้วล่ะแต่คุยได้นะครับว่ามาเลยครับคอมเมนต์มาเลยรอคำถามแป๊บนึงว่ายังไงเอ่ยจอมืดอีกแล้วกดกี่ทีก็จอมืดโอเคถามอะไรไหมครับเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ระหว่างรอคำถามผมสรุปให้แล้วกันนะครับผมสรุปให้นิดนึงแล้วกันคุณสมบัติที่ดีของ B-boy B-girl นะครับอันนี้ผมให้ไว้4ข้อแล้วกันใหญ่ๆวันนี้พูดยาวชิบเป๋งนะครับข้อแรกนะครับวินัยในการซ้อมเต้นนะครับคนเพิ่งซ้อมก็ควรจะซ้อมให้ต่อเนื่องนะครับอย่างน้อย 2-3 วันนะครับทำต่อเนื่องทัก 3-4 อาทิตย์สำคัญมากนะครับคนเพิ่งซ้อมคนซ้อมอยู่แล้วอย่าขาดซ้อมเป็นไปได้กลับมาซ้อมซะนะครับชีวิตจะดีขึ้นถ้ามันจะกลับมาเองนะครับไม่ต้องหลอนว่าเอ้ยเนี่ยแก่แล้วไม่มีแก่แล้วที่นี่60มันยังเต้นกันอยู่เลยลุงแก่ยังเต้นอยู่เลยนะครับไม่มีข้ออ้างนะครับไม่มีญี่ปุ่นนะไม่มีคำว่าแก่40ก็ยังเต้นอยู่ Flash อะไรเงี้ยก็ยังเต้นอยู่ ชื่อทีม Floor Master เนี่ยเป็นรีเจนญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังเต้นอยู่40กว่าแล้วรุ่นพ่อเลยนะครับนะจะขี้เกียจนะครับเต้นเถอะครับมีมันถ้ามันมีความสุขเต้นเลยเต้นเถอะนะข้อ2เมื่อกี้ต่อก็ทำการทดสอบตัวเองอ่ะสม่ำเสมอเช่นถ่ายวิดีโอดูตัวเอง
เช็คโอเคไหมไม่โอเคหรือโอเคยังไงเช็คดูเนาะโอ้มีคำถามด้วยมาละมาละคำถามมาละโอเคโอเคเดี๋ยวสรุปให้ก่อนแล้วเดี๋ยวถามเลยนะครับเดี๋ยวตอบคำถามเลยนะครับก็ทำเทสก็ไปซ้อมที่อื่นไปลองแข่งเต้นดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูได้นะครับหัวใจมารัวๆเลยนะครับมาอันการเทสแบบนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบถ้าเกิดแบบไม่ทำตามสเต็ปมาแม่งก็จะกลายเป็นแบบความหลอนกลายเป็นฝันร้ายนะครับเพราะฉะนั้นควรจะทำตามสเต็ปควรจะเอาไว้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยไปเทสแบบไปแข่งหรือว่าไปซ้อมข้างนอกนะครับโอเคนั่นคือข้อ2ประมาณนี้แล้วคร่าวๆอ่ะใครไม่รู้ก็ไปย้อนๆดูนะครับข้อ3นะครับเข้าใจวัฒนธรรมฮิปฮอปเข้าใจในแก่นของมันไม่ใช่แค่4 element b boy dj mc graffiti ไม่ใช่แค่นั้นแต่แก่นวิธีคิดของมันคืออะไรนะครับนะคือการสร้างตัวตนสร้างรูปแบบศิลปะในแบบของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองทำใน element นั้นๆประมาณนั้นนะครับแล้วก็แก่นมันคือตัวเราเนี่ยต้องการอะไรการความฮิปฮอปไอ้คำว่าฮิปฮอปของเราอ่ะมันคืออะไรกับไอ้ฮิปฮอปที่เราเห็นมันคืออะไรและฮิปฮอปที่แม่งเป็นฮิปฮอปจริงๆในประวัติศาสตร์มันคืออะไรต้องเรียนรู้นะครับข้อ4ไม่ก๊อปปี้ไม่ไบสุดท้ายก็กลับไปที่ประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์พวกนั้นมันจะเป็นหนังสือที่อยู่ในหัวเราค่อยๆอินพุตข้อมูลเข้ามาในหัวเราแล้วก็ลองสแกนแยกแยะดูว่าอะไรดีอะไรไม่ดีกุญแจสำคัญข้อ1 4.1 ก็คือภาษาอังกฤษนะครับถ้ามีภาษาอังกฤษเข้าใจหมดแร็ปแม่งก็เป็นภาษาอังกฤษพอเข้าใจเนื้อแร็ปก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้นักร้องคนนี้หัวแม่งขี้เลื่อยไอ้นักร้องคนนี้โคตรฉลาดเลยนึกออกป่ะโอ้ริทึมคนนี้แม่งโคตรเจ๋งเลยโฟลว์แบบนี้แม่งโอ้ใช้ภาษาโคตรเก่งอะไรแบบนี้นะครับมันจะได้มากกว่าแค่ฟังตึกตะตึกตึกไม่ใช่แค่นั้นนะนะมันจะได้อะไรมากกว่านั้นนะครับแล้วก็ข้อ2นะครับดูด็อกิเมนต์นะฮิปฮอปดูบีบอยนะแต่ต้องอาศัยข้อ1เป็นกุญแจนี่ผมบอกนะครับภาษามาก่อนนะครับแต่ว่าค่อยๆเรียนไปข้อ3ไปแข่งต่างประเทศนะครับไปแข่งใกล้ๆกันในสิงคโปร์เวียดนามนะครับไหนอ่ะไต้หวันใช่แล้วก็ฮ่องกงเนี่ยโอเคภาษาอังกฤษเขาแน่นอยู่ลองไปดูนะครับญี่ปุ่นอาจจะยากหน่อยแล้วค่อยๆทีละสเต็ปเก็บตังค์นะครับโอเคเกาหลีก็ได้นะถ้าเริ่มเก่งเกาหลีญี่ปุ่นก็ไปได้นะครับเก่งเพราะว่า2ประเทศนี้เขาแน่นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงสกิลแน่นแค่นะครับนะแล้วก็ลองไปงานที่มันมีรีเจนต์มานะครับถ้าเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็จะช่วยได้นะครับโอเคแล้วข้อสุดท้ายก็คือไปแหล่งเลยไปนิวยอร์กแต่ว่าต้องผ่านสเต็ปทั้งหมดนี้มาก่อนถึงจะทำได้นะครับคงไม่ย้อนแล้วก็เชื่อคนที่เชื่อเวลาเราจะเชื่อใครเนี่ยก็ควรจะเชื่อคนที่เขายังทำอยู่จริงในปัจจุบันนะและทำจริงจังด้วยนะข้อมูลพวกนั้นเชื่อได้นะครับอันนี้คือวิธีคิดของผมนะที่ผมเรียนรู้มาผมเชื่อว่ามันทำได้เพราะผมยังทำอยู่ทุกวันนี้มุมมองอ่ะมันไม่ได้ต่างจากเดิมมากแต่มันเปลี่ยนไปเสมอนะครับอ่ะโอเคตอบคำถามดีกว่าระหว่างเมื่อกี้นะครับถึงไหนแล้ววะครับพี่บอยโอเคนรกน้ำผึ้งนะครับพี่บอยนะครับพี่อยากรู้ว่าส่วนอเมริกากับอเมริกาใต้พวกบราซิลฟิลทำไมมันต่างกันเยอะมากคือยังไงพี่สมัยก่อนหรือเปล่าพี่เดี๋ยวนี้เต้นกันเต็มนะพี่เดี๋ยวนี้เขาก็ฟุตเวิร์กกันอะไรอย่างนี้นะถ้าพูดเรื่องสไตล์นะพี่แต่ว่าถ้าเป็นฝั่งอเมริกาใต้เนี่ยเขาก็จะเน้นทริคอยู่แล้วเขาก็เหมือนโซนเซาท์อีสต์เอเชียแบบแรงเยอะอะไรเงี้ยเป็นอารมณ์แบบอย่างก็คือมีความรู้แต่ว่าร่างกายเขาดีอ่ะไม่รู้ทำไมบราซิลคนบราซิลร่างกายดีจริงๆตีลังกาโคตรเก่งเลยนะแบบร่างกายเขาดีมากอ่ะคนบราซิลอ่ะทำแบบโทมัสได้สองข้างอะไรเงี้ยแบบทำท่าพาวเวอร์มูฟได้แบบสองด้านอะไรเงี้ยฝึกกันแบบพื้นฐานแบบเกี่ยวกับเรื่องการตีลังกาเรื่องการใช้พลังแม่งดีมากเพราะว่าอาจจะเพราะเล่นคาโปเอร่าด้วยหรือเปล่าถ้าถามว่าบราซิลนะพี่น้องบอกว่าทำไมบีบอยไม่ฮิตเหมือนอีสปอร์ตเกมบ้างอ่ะพี่อ๋อมันไม่ฮิตหรอกครับเพราะว่าอีสปอร์ตมันง่ายกว่าเนาะก็ไม่ได้บอกว่ามันง่ายกว่าแต่ว่า
มันอยู่ตรงเนี้ยพี่จิ้ม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 เอาก็ได้อะไรเงี้ยนึกออกปะเหมือนเราเนี่ยเหมือนเราเล่นหน้าจอเล่นเกมอ่ะมันง่ายอ่ะมันอยู่ที่มือคนอ่ะมันก็เล่นได้เลยนะครับบีบอยมันยากมันต้องหัวไปโดนพื้นอ่ะมันต้องฝึกอ่ะมันต้องใช้กล้ามเนื้ออ่ะมันก็ไม่ฮิตนะเมกาเหนือเน้นฟาวเดชั่นเมกาใต้เห็นเน้นท่าคอมโบอัดท่าโบอัพใช่พี่ใช่พี่ใช่พี่เขาชอบท่าโบอัพกันนะส่วนใหญ่เมกาใต้จริงๆจริงๆครับพี่เคยไปซ้อมที่ป้อมพาสุเมนไหมครับอยากรู้ว่าพวกพี่ๆคนอื่นเขาซ้อมกันตรงนั้นประจำจะซ้อมกันประมาณกี่โมงส่วนใหญ่ประมาณทุ่มหนึ่งครับทุ่มสองทุ่มนะครับคุณโซบีดประมาณนั้นนะครับแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจว่าเขามาซ้อมกันทุกวันหรือเปล่าต้องถามเด็กๆป้อมดูลองเข้าไปดูในบีบอยคอมมิตี้นะครับก็มีบอกก็ลองไปถามดูนะครับเดี๋ยวก็เจออารมณ์พี่ชอบฝั่งใต้ไงพี่เห็นมูฟทริคโคตรโหดใช่พี่ก็โหดเป็นปกตินะครับคนชาวเมกาใต้แม่งโหดอยู่แล้วพี่แน่นอนโอ้ยเดี๋ยวนี้พี่แม่งโหดกันหมดเถื่อนกันหมดพี่มันไม่ได้มีแค่นั้นเดี๋ยวนี้เด็กรัสเซียโคตรเก่งเดี๋ยวนี้เด็กญี่ปุ่นโคตรเก่งเด็กแบบเด็กอะพี่ไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้มาเห็นเองแล้วกันนะครับเอาแค่เด็กญี่ปุ่นก็ท้อแท้แล้วพี่จริงถ้าแบบคนโตๆไม่ได้ฝึกนานนะพี่แม่งเครียดเหมือนกันอะผมว่าจริงครับหรือใครเพิ่งฝึกอะมีเครียดผมบอกเลยน้องภาสกรบอกว่าพี่ชินครับถ้าพี่จะซื้อลิขสิทธิ์งานแข่งงานหนึ่งจากต่างประเทศพี่จะเอางานเนี่ยมาจากที่ไทยครับไม่รู้อ่ะอยากได้เหรอเดี๋ยวนี้พี่ไม่เคยคิดแล้วอ่ะว่าจะซื้อลิขสิทธิ์หรืออะไรเงี้ยมันก็แค่ชื่ออ่ะสุดท้ายแล้วเราทำอะไรอยู่ดีวะลาเฟสมันก็เจ๋งป่าวะไม่รู้นะพี่มีความรู้สึกว่างานที่เราทำมันถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องอยู่แล้วอะงานอะไรมันก็เจ๋งเว้ยจะเป็นงานวิเศษสกิลของเราก็ได้อาจจะเจ๋งก็ได้อาจจะเจ๋งกว่า IF Jam ก็ได้แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราคิดยังไงกับมันนะจูนยังไงมากกว่ามันพี่ไม่ค่อยซีเรียสอะเรื่องซื้อลิขสิทธิ์แต่ถ้าชอบจริงก็คงชอบ Freestyle Session Mighty 4อะไรเงี้ยเนาะประมาณนั้นนะแบบงานเก่าๆนะครับหรือว่าโปรแอมมาสเตอร์อะไรเงี้ยนะประมาณนี้แหละแต่ก็คงไม่ซื้อหรอกพูดไปคอร์สวันมาดูก็ว่าจะนะครับประมาณนั้นแหละนะครับนะพี่เอก็ทำนะฟรีสไตล์เซสชั่นโอเคพอแค่นี้ก่อนแล้วกันผมเหนื่อยแล้วพี่บอยไม่ไหวแล้วโอเคเดี๋ยวยังไงเจอกันคราวหน้าดีกว่าพี่นะครับก็วันนี้ขอลาไปเท่านี้ก่อนแล้วกันเพราะเวลานี้มันประมาณน่าจะ2ชั่วโมงแล้วมั้งใช่ไหมวันนี้ทำโหไลฟ์นานอะไรขนาดนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับแฮปปี้ฝันดีมีความสุขทุกคนนะครับเดี๋ยวผมขอไปก่อนเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีงานเช้านะครับ9โมงเช้าผมต้องไปที่เทเตอร์ข้างหลังเนี่ยนะงานหนักเลยล่ะต้องรันทูตั้งแต่10โมงเช้าถึงประมาณ4โมงเย็นต้องรันกับไฟนะครับร้อนนะครับพรุ่งนี้ไหนจะซ้อมในรีเฮอร์เซลในห้องอีกนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับพี่ๆที่มาซัพพอร์ตทุกคนนะครับน้องๆที่มาซัพพอร์ตทุกคนแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันนะครับขอบคุณที่มาฟังผมอยู่ตั้ง2ชั่วโมงนะครับมาเมื่อยด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวไงเจอกันนะครับขอบคุณครับเจอกันครับ peace สวัสดีครับ